بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เหนือสิ่งอื่นใดขอชูกรต่อเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่วันนี้นะครับเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับวันนี้เรามากันที่บ้านบังซอเลห์นะครับสว่างพบที่พดุงพันธ์ซอย23นะครับเส้นหลังโรงพักนะครับพี่น้องท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่รับชมทางไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้พี่น้องก็สามารถที่จะแวะเวียนกันเข้ามาได้นะครับบรรยากาศนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับพี่น้องรู้จักบังซอเลห์นะครับนั่นก็คือว่าบังซอเลห์เนี่ยเป็นคนที่ไปไลฟ์สดนะครับตามงานต่างๆตามงานมัสยิดนะครับตามงานบรรยายของกลุ่มเขตต่างๆจวบเหมาะกับว่านะในเมื่อบังซอเลห์มีการไปไลฟ์สดตามงานต่างๆเกือบทุกงานเลยเกือบ 100% เลยเนี่ยบังซอเลห์ท่านก็เลยคิดนะครับในการที่จะจัดบรรยายที่บ้านก็อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นความนะครับสำเร็จของท่านแล้วนะครับการทำวะกัฟทำจาริยะห์ในส่วนของการไลฟ์สดการจัดการบรรยายนะครับในครั้งนี้หรือครั้งต่อๆไป3หรือ4ครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผมจำไม่ได้นะครับ5นะมาชาอัลลอฮ์ก็ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ส่งจดบันทึกคุณงามความดีในครั้งนี้ด้วยนะครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับหัวข้อที่จะบรรยายนะครับหรือว่าพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนั่นก็คืออะกีดะห์นะครับต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม เรารับรู้รับทราบนะครับว่าอะกีดะห์นั่นคือหลักความเชื่อเชื่อต่อใครเชื่อให้เหมือนใครเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อให้เหมือนใครเชื่อให้เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านใครล่ะผ่านนบีผ่านเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมจนกระทั่งว่ายุคสมัยที่ดีที่สุดหลักความเชื่อหลักอะกีดะห์หลักการปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นเจ้าของคำพูดเองนั่นก็คือยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดนั่นเองนะนบีบอกว่าค็อยรุลกุรูนกอรนีซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมซุมมัลลซีนยะลูนะฮุมยุคที่ดีที่สุดนั่นคือยุคของฉัน ต่อมาก็ยุคของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมต่อมาก็คือยุคสมัยของบรรดาตาบีอีนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประมวลเอาไว้นะครับก็คือ300ปีแรกนั่นเองเป็นการประมวลที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะกีดะห์เข้มหลักการปฏิบัติเข้มมาจากไหนมาจากท่านนบีนบีรับมาจากไหนนบีรับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งวะฮีกุบรอนั่นคืออัลกุรอานและวะฮีซุกรอคือหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคนที่เข้าใจตัวบทหลักฐานนะครับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนต่างๆเหล่านั้นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีคนที่เห็นนบีคนที่ได้พูดคุยกับท่านนบีคนที่ได้ร่วมรบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ได้ยินได้ฟังเพราะบางคนบางครั้งอาจจะไปคิดว่าต้องเห็นนบีเท่านั้นซอฮาบะห์ตาบอดซอฮาบะห์ที่มองไม่เห็นก็มี
แต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชื่อไงล่ะพี่น้องเชื่อตรงนี้คือเชื่อท่านนบีเชื่อต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อต่อวะฮีที่ได้ถูกประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่อายะห์อัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดซอฮาบะห์พี่น้องครับด้วยกับความที่ท่านนั้นอยากจะรู้อยากจะทราบในข้อมูลในฮุกมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับแล้วบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านก็จะไปถามว่านบีครับวันนี้อายะห์อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมามั้ยถ้าถูกประทานลงมาเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็จะได้ไปร่ำไปเรียนแต่ซอฮาบะห์ท่านก็มีหลักท่านจะยังไม่ไปขอกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าสิ่งที่ท่านนั้นได้รับรู้ได้เรียนได้ศึกษาท่านจะรับรู้ท่านจะเรียนท่านจะศึกษาแล้วเผยแผ่นำสู่การปฏิบัติแล้วนี่คือหลักเกณฑ์หลักการของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมจนกระทั่งหลักความเชื่อของพวกเขานั้นเข้มแข็งและการพิสูจน์ว่าเข้มแข็งนั้นไม่ใช่ว่าเราพิสูจน์กันเองเพราะเราพิสูจน์ไม่ได้ในยุคสมัยของท่านนบีเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นในยุคสมัยของท่านนบีเราไม่ได้เห็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เราไม่ได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่จะบอกว่าเราพิสูจน์เองไม่ได้ก็อะไรอยู่เพราะหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามนั้นมันขึ้นอยู่กับสายรายงานพอเวลาเราอยากจะรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่นในเรื่องราวของหลักความเชื่อเราก็ไปดูสิว่านบีเชื่อแบบไหนซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเชื่อแบบไหนอย่างไรและผู้ที่การันตีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าเราบรรดาซอฮาบะห์การันตีกันเองไม่ใช่แต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีว่าหลักความเชื่อของพวกเขานั้นดีจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวชมเชยพี่น้องครับมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งผมพูดที่คลอง15ฮะดีษที่ให้ยืนหยัดบางเลยฮะดีษบางคนบางท่านอาจจะเรียกว่าฮะดีษเกี่ยวกับโต๊ะคูนรกมุงโซนฮะอย่าไปอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราต้องเคารพใช่ท่านฮุซัยฟะห์บินอัลยามานเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบนะครับในการที่จะถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮุซัยฟะห์บอกว่าบรรดามนุษย์บุคคลทั่วไปถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลคอยรีโดยส่วนมากแล้วก็ถามในเรื่องราวของความดีแต่ฉันเนี่ยฉันหมายถึงท่านฮุซัยฟะห์ฉันถามเนี่ยฉันถามเกี่ยวกับอานิชัตรีในเรื่องราวของความชั่วว่าถ้าทำแบบนี้นบีครับบอกฉันหน่อยเถอะในเรื่องราวที่ถ้าทำไปแล้วมันจะไปสู่ขุมนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านฮุซัยฟะห์ชอบถามจนกระทั่งท่านฮุซัยฟะห์บอกว่านบีครับครั้งนึงเนี่ยเราเคยอยู่ในห้วงแห่งญะฮิลียะห์ห้วงแห่งความโสมมเราปฏิเสธไม่ได้ว่าซอฮาบะห์นั้นเคยอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดยูซุฟเราปฏิเสธไม่ได้ต่ำที่สุดตรงนี้คือพวกเขาเคยญะฮิลียะห์เคยมีความโง่เคยมีความไม่รู้เคยมีความป่าเถื่อนเคยมีความโสมมถามว่าใครว่าก็ซอฮาบะห์นี่แหละท่านฮุซัยฟะห์ท่านพูดเองจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เปลี่ยนแปลงพวกเขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือเปลี่ยนแปลงด้วยกับอัลกุรอานเปลี่ยนแปลงตรงนี้คือเปลี่ยนแปลงด้วยกับการเรียนรู้ในเรื่องราวของหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตัรบียะห์เกิดขึ้นการตัซกียะห์เกิดขึ้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งมาเพื่อที่จะมาขัดเกลาจิตใจของพวกเขาจากความต่ำตมที่สุดให้ไปสู่สูงที่สุดยูซักกีฮิมส่งท่านนบีมาเนี่ยเพื่อที่จะมาขัดเกลาจิตใจของพวกเขาใครล่ะครับอาหรับในยุคนั้นก็คือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์วะยูอัลลิมุฮุมุลกิตาบและสอนสั่งพวกเขาในเรื่องราวของอัลกิตาบกิตาบคืออะไรอ่ะครับน่ะพี่น้องกิตาบคืออัลกุรอานยูอัลลิมุฮุมุลกิตาบวัลฮิกมะห์และสอนบอกกล่าวในเรื่องราวของซุนนะห์ในเรื่องราวของหะดีษ
ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านฮุซัยฟะห์บอกว่าเราเคยอยู่ในห้วงเวลาที่ต่ำตมโสมมแต่แล้ววันหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ส่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาประสิทธิ์ประสานมาตัรบียะมาตัซกียะให้หัวจิตหัวใจของพวกเราและให้พวกเรานั้นได้มีความสูงส่งจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซอฮาบะพวกเขานั้นเป็นคอยรออุมมะเป็นประชาชาติที่ดีเลิศจากต่ำที่สุดไปสู่สูงที่สุดแล้วนี่คือใครนี่คือเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านฮุซัยฟะห์บินยามอัลยามันท่านพูดต่อไปว่านบีครับแล้วพอหลังจากที่เราได้ประสบกับคุณความดีแล้วเนี่ยเราจะประสบกับความชั่วอีกไหมนบีบอกนะอัมใช่พวกท่านทั้งหลายจะประสบกับความชั่วและพอหลังจากความชั่วนั้นเราจะประสบกับคุณงามความดีอีกไหมครับนบีนบีบอกใช่พวกท่านทั้งหลายจะประสบกับคุณงามความดีแต่ในความดีนั้นมันจะมีควันมันจะมีสิ่งที่ขมุกขมัวหมองหมองตรงนี้คืออะไรพี่น้องมันไม่ชัดเจนมันไม่ชัดเจนคืออะไรอ่ะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อธิบายต่อไปจะมีชนอยู่กลุ่มหนึ่งเรียกร้องหมู่ชนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่หนทางแต่หนทางนั้นไม่ได้อยู่ในหนทางแห่งความดีงามไม่ได้อยู่ในฮูดาไม่ได้อยู่ในแบบฉบับของฉันไม่ได้อยู่ในหนทางแห่งความเป็นอิสลามนี่คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกต่อไปว่าจะมีมนุษย์จะมีผู้รู้จะมีดุอาที่เรียกร้องนบีอธิบายเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับกลุ่มชนนี้นบีบอกว่าจะมีดุอาจะมีกลุ่มชนจะมีผู้รู้ที่เรียกร้องไปสู่ประตูขุมนรกจะหันนำวัลลอฮุอักบัรวัลอัยาดุบิลละและนี่คือฮะดีษที่ซอฮีฮ์ในฟัตฮุลบารีบันทึกเอาไว้อิหม่ามบะฆอวีในชัรฮุสุนนะห์ท่านอธิบายเอาไว้เช่นเดียวกันจะมีมนุษย์มานาที่บอกว่าเป็นผู้รู้เป็นอิหม่ามเป็นโต๊ะครูเรียกร้องไปสู่ประตูแห่งนรกจะหันนำและหนำซ้ำพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับด้วยความเคารพกับการที่พวกเขานั้นเรียกร้องแต่ก็จะมีคนที่ตามเขาไปตัวพรนะสาวว่าจะใช่ก็เตรียมที่นั่งไว้ละกันตัวพรมานะครับแต่กระนั้นก็ตามพี่น้องจะมีคนที่ตามคนที่มีความรู้ต่างๆเหล่านี้ไปเขาจะเรียกร้องในเรื่องราวของอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเขาจะเรียกร้องไปสู่หนทางที่มันไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องไปสู่ขุมนรกว่างั้นเถอะพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับแต่จะมีคนตามเขาไปตามไปจนกระทั่งว่ายอมให้คนต่างๆเหล่านี้โยนคนตามสู่ขุมนรกจะฮันนัมวัลอัยยาซุบิลลาห์ครูกอซอนมีจริงนะครับนี่คือฮะดีษซอฮีฮ์ท่านฮุซัยฟะห์ถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปว่านบีครับลักษณะของพวกเขาเป็นยังไงนบีบอกเนื้อหนังมังสาภาษาของพวกเขากับบาลาตูนั่นแหละเหมือนกันอีหลอบเดียวกันกับพวกเรานั่นแหละพวกเราเนี่ยฟังกันรู้เรื่อง ผิวก็ดำดำแดงแดงเหมือนกับพวกเรานั่นแหละขาวเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละเรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะเหมือนกับเราเนี่ยแหละอันนี้คือภาษาที่เขาพูดแต่เนื้อในที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนื้อในที่มันเป็นควันหนำความไม่ชัดเจนตรงเนี้ยมันจะมีอยู่ท่านฮุซัยฟะห์ก็ถามถึงลักษณะแบบนี้แล้วนบีก็ได้อธิบายไปภาษาเดียวกันเห็นก็รู้ได้เลยว่าเป็นมุสลิมเหมือนกันฮุซัยฟะห์ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปว่าแล้วพวกเราจะหนีมั้ยนบีบอกว่าพวกเราต้องอยู่กับกลุ่มใหญ่ต้องอยู่กับญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ตรงนี้พี่น้องครับเราบอกว่าบางทีบางครั้งญะมาอะห์คือ3คนขึ้นไปนั่นมันในเรื่องของเรื่องราวของภาษาเรื่องราวของภาษาว่าญะมาอะห์มันคือกลุ่มใหญ่แต่ญะมาอะห์จริงๆเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับต่อให้เป็นกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กหรือคนเดียวก็แล้วแต่
แต่ถ้าหากว่าท่านยึดให้เหมือนกับท่านอิบนุมัสอูดได้บอกเอาไว้ว่าอินกุนตะวะดักแม้ว่าท่านจะอยู่คนเดียวแต่ท่านยืนตรงกับซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลักอะกีดะห์ความเชื่ออย่างถูกต้องเหมือนกับนบีเหมือนกับซอฮาบะห์เหมือนกับบรรดาซะลาฟุศอลิฮซอฮาบะห์ท่านนี้ท่านบอกว่านั่นแหละท่านยืนอยู่กับญะมาอะห์แล้วแล้ววันนี้อะกีดะห์จะตามใครล่ะครับพี่น้องถ้าจะพูดในยุคเรานี่เราก็ต้องบอกว่าอะกีดะห์เราก็ต้องตามญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะเอากลุ่มใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่เราจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเผยแผ่นั้นมันถูกต้องกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยฮุซัยฟะห์ถามต่อไปนบีครับแล้วถ้าหากว่าญะมาอะห์กลุ่มใหญ่ๆไม่มีล่ะญะมาอะห์ที่ตรงกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีล่ะนบีบอกว่าท่านหนีไปต่อให้ท่านอยู่คนเดียวต่อให้ท่านต้องกัดกินรากไม้ท่านก็ต้องยืนอยู่กับญะมาอะห์แล้วญะมาอะห์ตรงนี้นั่นก็คือท่านจะต้องยืนอยู่กับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวตรงนี้คือการที่อยู่ด้วยกับกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ต่อให้ใช้มานต้องกินต้นไม้อะนบีบอกต่อให้กินกัดกินรากไม้กินต้นไม้แต่ก็ต้องทนอยู่ให้ได้และสภาพไกลๆวันกิยามัตมันจะเป็นแบบนี้ภาพลักษณ์แต่ละกลุ่มแต่ละก๊กแต่ละก้อนมันจะดีแต่ต้องไปดูกันที่เนื้อในว่ามันถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ไหมโดยเฉพาะหัวข้อในวันนี้ในเรื่องราวของอะกีดะห์โดยเฉพาะในเรื่องราวของอะกีดะห์ที่กลุ่มอื่นๆเขาไม่ค่อยพูดกันนี่แหละบางแล้วแต่พวกเรานี่ชอบพูดกันจังเลยบางแล้วนี่ก็ชอบตั้งหัวข้อจริงๆเลยเรื่องราวของอะกีดะห์เนี่ยชอบตั้งให้คุณอาจารย์อับดุลลอฮ์พูดและเราก็ต้องพูดเพราะคุณลักษณะของกลุ่มดอลาละเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของอะกีดะห์กลุ่มดอลาละจะไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของซุนนะ พอเวลาเราจัดบรรยายกันในเรื่องราวของอะกีดะห์คำถามมาอีกแล้วเฮ้ยพูดเรื่องอื่นกันไม่เป็นหรอทำไมจะไม่เป็นพี่น้องอยู่กับอาจารย์อับดุลลอฮ์24ชั่วโมงไหมครับพี่น้องอยู่กับผม24ชั่วโมงไหมครับพี่น้องรู้หรอครับว่าการบรรยายย่อยที่พวกเราบรรยายเราบรรยายเรื่องอะไรใช่ไหมเราบรรยายในเรื่องราวของครอบครัวเราบรรยายในเรื่องราวของความรักจนกระทั่งพี่น้องรู้ไหมผมถูกเชิญไปบรรยายในสถานที่ที่หนึ่งเขาก็คุยกันว่าเออเชิญอับดุลฮากีมมาเนี่ยจะให้ตั้งหัวข้อเรื่องอะไรดีก็มีบังหมัดอันฮัมมาแหละนะเขาก็บอกว่าถ้าจะเชิญอาจารย์อับดุลฮากีมไปเนี่ยต้องตั้งหัวข้อที่มันเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ที่มันหนักๆ หน่อยผมก็บอกว่าเอ๊ะบังหมัดให้ผมคุยเรื่องสามีภรรยานะผมก็คุยได้ไม่ใช่ว่าผมพูดไม่ได้ผมพูดได้หมดทุกเรื่องแล้วแต่เจ้าภาพจะตั้งแต่ความเด่นชัดของพวกเราคืออะไรพี่น้องความเด่นชัดของพวกเราคือการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องราวของอะกีดะห์ความเด่นชัดของพวกเราและเราต้องเป็นแบบนี้ไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือเราให้ความสำคัญกับซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราทิ้งเราละในเรื่องราวของอะกีดะห์ไม่ได้เราทิ้งเราละในเรื่องราวของซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้แม้ว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวแม้ว่าเราจะต้องกัดรากไม้กินรากไม้แต่อะกีดะห์ของเราต้องให้ตรงกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าลืมพี่น้องเวทีไหนก็แล้วแต่อาจารย์ฟาริดรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านยกตลอดว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมะนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงชัดเจนฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้แนวทางนี้เนี่ยคือแนวทางของใครอ่ะคือแนวทางของนบีที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้รับมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุมมะตะลาละนบีได้อ่านว่าอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมะฟัตตะบิอูฮูยึดมันเอาไว้แนวทางนี้ที่นบีขีดเส้นตรงให้กับซอฮาบะห์ได้เห็น
แล้วนบีก็ขีดไปทางขวาบ้างซ้ายบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างวะลาตัตบิอุซุบุลแนวทางอื่นๆนั้นอย่าไปเอาผมเสียงผมดังเกินไปป่ะมึงเลยไม่ชุมชนด้วยนะไม่เป็นไรนะเข้าใจกันนะเดี๋ยวมึงแลกเคลียร์ให้ผมด้วยแล้วกันโอเคโอเคโอเคอย่าไปเอาแนวทางอื่นๆขวาบ้างซ้ายบ้างนะอย่าไปเอาแต่จงเอาแนวทางที่นบีขีดเส้นตรงเอาไว้นี่แหละคืออะกีดะห์นี่แหละคือซุนนะห์ของอิสลามผมแก้ข่าวนิดหนึ่งบรรยายที่ซุบัยดะห์เรื่องที่เชคอุสมานคอมิสนะครับท่านพูดถึงเรื่องป๊อปอิดนะครับแก้ข่าวนิดหนึ่งนะผมพูดไปว่าท่านน่ะฟัตวาว่าฮารอมผมแก้นะพี่น้องเป็นพยานด้วยไม่ใช่นะครับท่านเชคอุสมานคอมิสท่านบอกว่าให้ออกห่างจากของเล่นชนิดนี้พยายามอย่าไปซื้อให้กับลูกหลานป๊อปอิดที่มันเป็นสีรุ้งๆอ่ะนะเพราะว่า ของเล่นชนิดนี้เนี่ยมันมีสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายที่มันเป็นสีสันของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะจีอัลลอฮ์เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องไปดูในไลฟ์ที่ผ่านมาแล้วกันผมได้ส่งข้อมูลไปแล้วนะครับในการบรรยายครั้งหนึ่งของท่านที่เป็นบรรยายใหญ่มุสลิมเราเนี่ยนะฮารามที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มแห่งความหลากหลายชายรักชายก็ได้วันนี้จะรักชายก็ได้วันนี้จะรักหญิงก็ได้วันนี้ผู้หญิงจะรักกับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงจะไปรักกับผู้ชายก็ได้จะไปมีเพศสัมพันธ์กับแม่ก็ได้มันหรือพ่อจะไปมีสัมพันธ์กับลูกก็ได้เนี่ยพวกเนี้ยพวกหลากหลายเสรีนิยมฮารามนะครับสำหรับมุสลิมที่จะเข้าไปยุ่งที่จะไป ไปยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้นะครับไม่เอาอะไรนะฮะ LGBTQIยาวนะแต่มันมีอักษรย่อนะครับพี่น้องที่รับชมทางไลฟ์พี่น้องก็ไปเปิดข้อมูลดูแล้วกันนะครับลัทธิแห่งความหลากหลายนะครับพวกเสรีนิยมโดยเฉพาะในเรื่องราวของเกย์ในเรื่องราวของตุ๊ดในเรื่องราวของคิงเรื่องราวของทอมดี้อะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายผมขอแก้นะครับนะพี่น้องเป็นพยานนะครับอัลลอฮุมะอัชฮัดนะครับวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องราวของหลักอะกีดะห์นะครับเรื่องราวของอะกีดะห์ต้องตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเกริ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ชีวิตของเราจำเป็นที่จะต้องอยู่กับแนวทางที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่าอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงชัดเจนคือแนวทางที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักใหญ่ของเราในเรื่องราวของอะกีดะห์และในเรื่องราวของสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายละเอียดแบบไหนอย่างไรนะครับอินชาอัลลอฮ์ในช่วงที่2เดี๋ยวผมจะมาว่ากันมีหะดีษอยู่บทนึงคนเราได้ยินคนที่ตายไปแล้วอ่านอัลกุรอานใช่มั้ยเดินไปในกุโบได้ยินเสียงคนที่ตายไปแล้วอ่านอัลกุรอานมีนำซ้ำอ่านซูเราะห์ตะบาซะด้วยเดี๋ยวเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ก่อนนะครับอันนี้คืออะไรครับหมุนได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วะอิมามิลมุรสลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ต้องเปิดก็ได้ครับฮะซันวันนี้ก็พอละจะปลิวแล้วนี่ก่อนนะครับ แต่เสียงไม่เข้าไมค์ใช่ไหมครับพี่น้องไม่เข้านะต้องชูโกรขอบคุณต่อลอสุบะฮานูวตาลานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้บ้านหลังนี้ซึ่งทีแรกเราก็ไม่นึกนะครับว่าจะเป็นเหมือนกับอุทยานสวรรค์จำลองของลอสุบะฮานูวตาลาผมเองได้มีโอกาสมาบ้านบางและครั้งแรก
เมื่อสัก2ปีแล้วนะตอนนั้นเอาเรื่องเอาข้าวเรื่องอะไรมาแจกมาอะไรนะแล้วก็บางแล้วก็ชวนมาแวะที่บ้านผมเข้ามาผมก็ไม่นึกนะว่าบางแล้วนะคือพื้นเพเดิมก็เป็นมุอัลลัฟเป็นมุอัลลัฟแต่ว่าหลังจากที่เข้ารับอิสลามแล้วกลายเป็นว่ามุอัลลัฟไทยแถวมาอยู่หน้าแถวเป็นแถวหน้านะครับเราเห็นบางแล้วเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นละหมาดวันศุกร์หรือละหมาดญะมาอะห์ในโอกาสต่างๆเนี่ยคนที่เป็นมุอัลลัฟในบางมานอีกคนนึงผมรู้จักบางมานมานี่ประมาณสัก30ปีเป็นนักมานนะคือคนเดียวที่ผมเห็นลงอาบน้ำในบ่อกลางนาแล้วก็ขึ้นมาละหมาดที่หัวโคกในสวนกล้วยในขณะที่มุสลิมเดิมบกโดยสายเลือดไม่เคยทำผมเองยังต้องกลับมาบ้านเลยเวลาเอาไปกลางนาไปอะไรนะอามัดเคยละหมาดกลางนาไม่ครูกุรอานแล้วเนี่ยยังไม่เคยใช่ป่ะแต่เนี้ยเคยมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรคนนี้คือคนที่ละหมาดกลางนาอายไหมพวกเราอายไหมอายนี่รอดีใจไหมฮะบางมานี่รอเขารักนี่รักบางมานนะต้องให้รางวัลเขาเยอะๆต้องตอบแทนนะก็นั่นเนี่ยนะเวลาผมเห็นคนดีในสายตาคนอื่นอาจจะดูบางมานน้ำหกกระจกแตกนี่แหละแต่ว่าพี่น้องเคยทราบไหมบ้านอยู่ลำบุรีพวงแต่ถีบจักรยานไปละหมาดวันศุกร์คลอง15นครนายกเนี่ยคนเนี้ยอามัดเรานี่บะแลอยู่เดิน3หลังเอง3ห้อง3คูหาไม่ได้ไปอันนี้กูไม่ได้ว่าอามัดนะแต่ว่าเราต้องการเทียบให้เห็นเพื่อที่เราจะได้ประเมินตัวเราทำยังไงจะให้ได้อย่างเขานี่มุอัลลัฟคนนึงบังซะเลห์นี่คนนึงนี่ดูคูฮัสซันเนี่ยคูฮัสซันเนี่ยจากที่ไม่รู้อิสลามเรียนรู้อิสลามเบื้องต้นอยู่กับอากงรู้จักอากงนะกี่ปีแล้วครูฮัสซันอากงเสียชีวิตไปนี่ผมกำลังจะให้พี่น้องเห็นภาพคนที่เขามีอากีดานะกี่ปีแล้วอากง 3-4 ปีแล้วเป็นชนกลุ่มน้อยเผ่าอะไรนะเป็นคอมมิวนิสต์ครูเคอะนะแต่ว่ามาอยู่ที่สันติชนและกูฮาซันเนี่ยเขาดูแลกันอยู่จนกระทั่งบั้นปลายชีวิตนะครับอัลลอฮ์เมตตาคนที่พูดไทยยังจะไม่ชัดเลยแล้วก็สันทั้งตัวเลยในบั้นปลายชีวิตแต่ได้มีโอกาสเดินทางไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์นะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ผมดูในบทสัมภาษณ์นะอากงเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วอากงมาอยู่กรุงเทพแล้วอากงมาสอนศาสนาอิสลามเล่าอิสลามไปเผยแพร่ที่ลูกหลานที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่นู่นน่ะไม่โดนกลัวยิงตายหรอกไม่กลัวโดนโดดเดี่ยวหรอกงบอกไม่กลัวหรอกผมโดนโดดเดี่ยวมากี่ปีใช่ไหมครับมานอนอยู่ในห้องในหอที่อาซันดูอยู่เนี่ยมีรู้กี่ปีแต่ผมมีอัลลอฮ์ผมอยู่กับอัลลอฮ์ไม่มีใครอยู่กับผมจังหัวมันสิแต่ผมมีใครอยู่ผมมีอัลลอฮ์พวกเราเคยพูดแบบนี้สักครั้งนึงไหมครับแบบเราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยพวกเราก็ผีเลยพออยู่คนเดียวปุ๊บไปแล้วกลัวผีแต่อากงบอกไม่มีใครอยู่กับผมผมโดนโดดเดี่ยวแต่ผมมีอัลลอฮ์นอกเหนือจากอัลลอฮ์อันนี้ไม่ใช่ชิริกนะผมยังมีพี่น้องมุสลิมนี่คือมันฮัชเหมือนที่อาจารย์อัลฮะกีมพูดเลยถึงแม้เราจะอยู่เพียงลำพังโดนโดดเดี่ยวแต่เราอยู่กับญะมาอะห์ของนบีญะมาอะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่อับดุลลาห์อิบนุมัสอูดบอกละอัลฮักกุมาวะนะอัลญะมาอะตุมาวะฟะกัลฮักญะมาอะห์นั้นไม่ได้แปลว่าเป็นต้องเป็นขโยงเป็นโขงเป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่ญะมาอะห์คือคนที่ยืนหยัดอยู่กับความถูกต้องแม้เขาจะยืนอะไรยืนอยู่เพียงลำพังเพราะญะมาอะห์ของเขาไม่ได้นับกับคนข้างๆญะมาอะห์ของเขานับรวมกับนบีนับรวมกับซอฮาบะห์นับรวมกับซะลาฟนับรวมกับคนซอลาฟฉะนั้นเวลาผมมาที่บ้านหลังเนี้ยตอนที่แรกมาเนี่ยก็บ้านผู้ชายโสดน่ะพี่น้องลองนึกดูมันจะรกขนาดไหนเห็นไหมครับรกเต็มไปหมดเลยแต่พอมองเข้ามาเห็นตู้หนังสือมาก่อนตู้หนังสือตั้งตรงนี้มาเลยตั้งตรงเนี้ยบางแล้ไม่นึกนะว่าจะมีหนังสือมีตำราที่ใดที่มันวางอยู่ในหอสมุดในห้องสมุดใหญ่ๆแต่หนังสือแนวซุนนะห์เนี่ยหนังสือแนวซุนนะห์ส่วนใหญ่เลยมาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงหืมเพราะมารู้อ๋อบางแล้วมีลูกที่เป็นลูกของโต๊ะใช่ไหมลูกของโต๊ะที่ก็มีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงบางแล้วนี่แหละเรียนไคโรบางแล้วเป็นยังไงล่ะเขาก็จบไคโรมาน่ะแล้วเขาก็มีหนังสือแหละแต่ว่าเข
ขายังไปทำงานทำอะไรอยู่อินชาอัลเลาะห์ผมจะดึงให้ไปละหมาดที่สื่อบางแล้วดึงไปได้หลายๆสูงกันนะขับรถให้บางแล้วไปคันเบเร่เลยแต่ว่าด้วยภาระด้วยหน้าที่แล้วก็เขาอยู่อีกที่นึงซึ่งไม่ได้กลับมาอยู่ที่บ้านโต๊ะมันก็เลยทำให้การทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแต่ว่าถามว่าบางแล้วทำหน้าที่ไหมบางแล้วทำหน้าที่ชวนบอก แต่ว่าเวลาว่างของเขากับกิจกรรมที่บางแล้วทำอาจจะยังไม่แมทยังไม่ลงตัวกันฉะนั้นความพยายามเนี่ยผมขอชื่นชมแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันไม่ใช่การอะไรล่ะการพูดเพื่อจะอวยกันนะไม่ใช่การอวยกันแต่มันเป็นการแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องของเราว่าถ้าทำแบบนี้คือว่าที่ชาวสวรรค์ว่าที่ชาวสวรรค์ผมไม่ได้รู้นะว่าคนคนนี้จะต้องเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ไม่ได้บอกว่ามาแล้วคือข่าวชาวสวรรค์ แต่นี่คือสัญญาณบอกว่าเรากำลังจะเป็นชาวสวรรค์นี่บางฮัสบุลลอฮ์อีกคนนึงที่ไหนบรรยายแล้วแต่โพสต์อย่างเดียวไปที่นี่หน้าที่นี่หน้าที่นี่หน้าที่นี่ที่นั้นนี่คือผลงานและสิ่งหนึ่งที่ผมเอาจะไปเล่าอยู่ในหลายๆสถานที่ก็คือจะโพสต์เรื่องขณะนี้อาจารย์มักริบแล้วนะขณะนี้อาจารย์อิชาแล้วนะยืนชิดกันนะเตือนพวกเราอยู่ตลอดเวลาเลยฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรักษาความดีในบริบทของตัวเองเท่าที่ ตัวเองมีศักยภาพอาจารย์อบิไม่ใช่อาจารย์บิดินเนี่ยคนเนี้ยชื่ออาจารย์อับดุลฮากีมยังเสียงดังอยู่ต้องพูดเสียงดังผมพอดังแล้วเหนื่อยเนี่ยทำท่าจะเหนื่อยแค่ นะครับอาจารย์ฮากีมพูดเสียงดังฟังชัดก็ต้องรักษาเอกลักษณ์ความชัดเจนความเสียงดังตรงนี้เอาไว้นะอาจารย์อามัดเสียงดังสอนหนังสืออย่างดังๆไปวันหนึ่งท้องอามัดสอนค่อยเลยพี่น้องครับเฮ้ย อาจารย์อามัดเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วอัลลอฮ์จะดูแลอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับพวกเรานะผมขอดุอาให้แล้วให้บ้านหลังเนี้ยมีบารอกะห์ ผมเองผมยังนึกอายบางแล้วอัลลอฮ์ให้กับบางแล้วเนี่ยบ้านในกี่ตารางเนี่ยหลังเนี้ย 50 ตารางโตกว่าหน้าสิ่งนั้นเนี่ยแต่ว่าได้จัดบรรยายแล้วตั้ง5ครั้งบ้านผมเนี่ยสัก300ตาราง400ตารางตั้งไม่รู้กี่ล้านแต่ยังไม่เคยบรรยายแต่ผมทำกิจกรรมศาสนาทุกคืนตอนนี้ยังทำอยู่ยังมีสอนออนไลน์สอนมุอัลลัฟลูกเล็กๆก็ให้สอนกุรอานทำกิจกรรมศาสนาทุกคืนแต่ยังไม่เคยบรรยายแบบนี้เข้าค่ายมุอัลลัฟเข้าค่ายเยาวชนเข้าค่ายเด็กมุอัลลัฟเข้ารับอิสลามที่บ้านผมเป็นร้อยๆละนะทั้งที่มารับกับผมเองในห้องรับแขกมารับกับภรรยาผมหรือโทรเข้ามาออนไลน์ไอ้ไม่ใช่อะไรนะก็ได้นะไอ้เนี่ยที่มันเห็นเนี่ยไลน์อย่างนั้นก็ได้อะวิดีโอคอลอะไรแบบเนี้ยนะครับสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วเราได้ไว้3คนมุอัลลัฟแล้วค่อนข้างจะเป็นพี่น้องที่มาด้วยใจจริงๆด้วยจิตศรัทธาจริงๆแล้วก็มีคุณภาพนะหลายคนที่ช่วยทำงานอยู่ในทีมของภรรยาผมเนี่ยเป็นมุอัลลัฟเกือบจะทั้งหมดเลยเพราะเราทำแบบอะไรครับเราทำแบบแอมเวย์เขาเรียกอะไรนะขายตรงแฟรนไชส์เรามีแฟรนไชส์ไปขายตรงด้ารามอีก ทำแบบแฟรนไชส์เหมือนที่ครูฮัสซันทำนี่แหละเรามีคนที่มาเข้าเราอิสลามกับเราคนหนึ่งเราก็พยายามปั้นเรามีเทรนเนอร์ให้เหมือนที่ครูฮัสซันทำครูฮัสซันนี่สอนมุอัลลัฟวันอาทิตย์ครูรอซอนนี่คนนะช่วยสอนมุอัลลัฟรอชิดีนสอนกุรอานตอนเช้าพอบ่ายๆนี่ต้องเยี่ยมมาป่ะเดี๋ยวจะเชียร์ให้ต้องเยี่ยมให้ครูรอซอนชาวบ้านนะจะได้ขยายเขตนะเป็นสาขาอะไรนะแสนแสบมั่งนะจะได้มีสาขาแสนแสบนะอย่างที่ครูอาซันทำเนี่ยปั้นเราปั้นมาสักคนหนึ่งให้เป็นมุอัลลัฟที่มีคุณภาพนี่ไงอยู่นี่มันอยู่ตรงไหนนะไม่เห็นกะรอมัดป่ะเนี่ยมันก็ยินแน่เลยคนนี้นะกูก็ซอสกูก็ซอสพอเรามีมุอัลลัฟที่เขามีคุณภาพเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เหมือนกับที่เราพยายามให้เขาเป็นเขาก็จะไปหาสมาชิกในลำดับต่อๆไปให้กับเรางั้นเราเนี่ยคือเสือนอนกินเลยผมอยากให้พี่น้องทำแบบนี้คนมาเข้ารับอิสลามในรุ่นที่2ที่3ที่4ยันรุ่นสุดท้ายน่ะอิลามาชาอัลลอฮ์น่ะทั้งหมดผลบุญความดีจะไหลมาที่เรามาที่ครูฮาซันมาที่พี่น้องทั้งหมดนี่แหละแม้กระทั่งคนที่มาไลฟ์สดเนี่ยนะพอเวลาเขาไปดูย้อนหลังดูรีรันอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ยดู1ครั้งมันคือ1ความดี
แล้วถ้ายอดวิวมันขึ้นล้านหนึ่งอะบางแล้วฮะเอาที่ไหนมาได้เนี่ยไปซื้อที่ไหนได้ไหมซื้อไม่ได้ฉะนั้นขอให้รักษาความดีตรงนี้เอาไว้นะบางแล้วบ้านเล็กไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราขยับขยายได้นะครับขยับขยายได้นะเนี่ยบ้านเล็กนะพูดไปพัดไปแต่ทำไมถึงมานั่งเบียดกันแบบนี้ได้ยุงเยอะไหมข้างนอกเยอะพัดลมก็แทบจะไม่พอแต่ใจเรามันสงบไงใจเรามันไขว่คว้าอยากได้โดยเฉพาะพอพูดเรื่องอะกีดะเฮ้ยเราต้องรู้แล้วอะกีดะที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับผมสีเทาสีเหลาแบบนี้แล้วอะกีดะ30ปี40ปี50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงเราจะแก้ไขให้มันถูกต้องได้ไหมเราต้องอะไรครับต้องแสดงสปิริตและณเวลานี้เราจะปล่อยให้ตายไปกับอะกีดะห์เก่าๆไม่ได้อะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยนะครับเราจะไม่ตักลีดอะกีดะห์ตักลีดตามทัศนะของนักวิชาการเนี่ยมันอนุญาตได้ในบางเคสในบางกรณีสำหรับบุคคลซึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานอะกีดะห์นะถ้าเข้าไม่ถึงหลักฐานจริงๆเช่นชาวบ้านเอาวามตาสีตาสาเนี่ยอ่านกุรอานยังต้องหะยองเนี่ยเราจะไปถามให้เขาเอาหลักฐานจากตัวไหนมาเข้าใจเขาไม่สามารถเข้าถึงหลักฐานในกรณีแบบนี้จึงจะอนุโลมให้ตามแต่กรณีตามสมควรที่จะฟังคำตอบจากนักวิชาการครูบาอาจารย์ที่ตอบให้แล้วมีความรู้ความเข้าใจได้แค่ไหนต้องเชื่อตามนั้นเข้าใจนะอันนี้คือเบื้องต้นแต่ถ้าคนที่สามารถรู้หลักฐานแล้วเนี่ยไม่อนุญาตให้เขาตักลีดหรือปฏิบัติตามรับฟังทัศนะความคิดเห็นของคนอื่นแล้วเชื่อตามนั้นเลยโดยที่ไม่สอบถามหลักฐานในเมื่อมีหลักฐานจำเป็นต้องเชื่อตามหลักฐานไม่ใช่เชื่อตามปากคนนี่คืออะกีดะห์ของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นที่อาจารย์นัมรุกีมบอกเดี๋ยวจะเอาหะดีษนู่นนี่มาพูดเนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นนะครับเป็นลักษณะเด่นในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์อะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรายึดหลักฐานที่ซอฮีหะห์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการจากบรรดานักวิชาการเฉพาะทางก็คือเฉพาะหะดีษเนี่ยเขาตรวจสอบแล้วเขาคัดกรองแล้วว่าเป็นหะดีษในระดับฮะซันขั้นต่ำนะฮะซันแล้วก็เป็นหะดีษประเภทซอฮีหะห์ซะส่วนใหญ่เรายึด2 อย่างเนี้ยซอฮีหะห์กับฮะซันถึงแม้จะเป็นหะดีษอาฮาดก็ตามหะดีษอาฮาดแปลว่าหะดีษที่มีจำนวนผู้คนรายงานมาแม้เพียงไม่ใช่อะไรแค่คน2คน3คน5คน10คนอะไรก็แล้วแต่ไม่ถึงมุตะวาติรเพราะหะดีษที่รายงานมาระดับมุตะวาติรซึ่งอาจารย์ฟรีอธิบายอยู่บ่อยๆมุตะวาติรก็คือหะดีษที่รายงานมาอย่างต่อเนื่องและด้วยจำนวนคนที่ล้นหลามมวลชนมหาชนรายงานมาซึ่งเราต้องเชื่อโดยอัตโนมัติเรารับโดยอัตโนมัติเป็นหะดีษประเภทกอตอีฉะนั้นนัยยะของหะดีษดาลาลาของหะดีษมันจึงเป็นกอตอีเป็นเรื่องที่ต้องเชื่อโดยอัตโนมัติปฏิเสธไม่ได้เลยตั้งข้อสงสัยไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมมตินั้นเนี่ยวันนี้ที่มาฟังกันเนี่ยสัก 8-90 คนเนี่ยนะข้างในนี่ก็80ไปแล้วมึงข้างในน่ะได้ไหม50 15 20 25 30อ๋อได้80แล้วข้างในเนี่ยนะเนี่ยมาข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยมา50คนเนี่ย40คนเนี่ยเอาข้างในนี่ก่อนก็แล้วกันพอลงรถปุ๊บอาจารย์ตรงแยกลำหินน่ะมันมีรถชนกันคนตายเต็มเลยตั้ง 6-7 คนตายเป็นเบื่อเลยคนแรกก็บอกคนตาย5คนอีกก็5คนตายกัน5คน5ศพพูดตรงกันหมดเลยเชื่อได้ไหมได้แต่ถ้าบังฮัสบุลละลงมาอาจารย์ตรงคูแยกลำหินมีคนรถชนกันตาย5คนเอ้ยจริงบ่หรอกโม้บ่หรอกคนเดียวนี่อาฮาดเห็นไหมเข้าใจนะเอ้ยเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้แต่ผู้ก็ซอดมาอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ผมมาเนี่ยผมเห็นรถหัวเต็มเลยตาย5คนผ้าคุมไว้นะเอ้ยสาจะน่าเชื่อแล้วพอครูฮะซันมา3คน4คน5คน6คนกลายเป็นเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่บังฮัสบุลลอฮ์จะไปดักบอกครูกอซอดบอกเฮ้ยเดี๋ยวพอมาถึงบ้านบางแลนเราบอก5คนนะไปดักบอกครูฮะซันเดี๋ยวพอถึงบ้านบางแลนเราบอก5คนให้เท่ากันนะมันมีความเป็นไปได้มั้ยอีกคนนึงมาจากอะไรจากทุ่งคุยคนมาจากนี่คนมาจากนครนายกคนมาจากเชียงแสนมาคนละทิศคนละทางแต่ทุกคนมีข้อมูลเดียวกันซึ่งตรงกันมันไม่ใช่ความบังเอิญฉะนั้นในส่วนเนี้ยมันจะกลายมาเป็นอะไรระดับมุตะวาติรผู้คนจำนวนมหาศาลซึ่งไม่มีโอกาสที่คนพวกนี้จะไปรวมหัวกันปั้นเรื่องเมคเรื่องนี้ขึ้นมาฉะนั้นโดยสัญชาตญาณน่ะที่ในหลักการศาสนายอมรับก็คือจำนวนนี้จะไม่มีโอกาสมารวมหัวกันเมคเรื่องนี้ขึ้นมาฉะนั้นในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์หะดีษมุตะวาติรนี่โอเคเลยกุรอานนี่เป็นมุตะวาติรเป็นกอตอี
หะดีษส่วนหนึ่งในบุคอรีมุสลิมเป็นอะไรเป็นมุตะวาติดเป็นกอตอีแต่ส่วนใหญ่ของหะดีษที่เป็นหลักฐานในศาสนาอิสลามของเราเป็นอาฮาดเป็นอาฮาดตอนนี้เขาก็มาจัดอาฮาดเนี่ยซึ่งอาจจะรายงานคนเดียว2คน3คนคนเดียวเรียกวารีบ2คนเรียกอาซีสเห็นมั้ยพอ3คนขึ้นไปเป็นมัชฮูรอาจารย์ฟรีดเคยขึ้นกระดานผมจำได้บางแล้วนี่ก็ไปเรียนเห็นไหมเอาละแต่ใช่มุตะวาติดไหมไม่ใช่มุตะวาติดเฮ้ยสามคนก็อาจจะดักกันตรงไหนได้เห็นไหมสามคนเนี่ยแล้วก็ไปไล่อยู่ด้วยกันเนี่ยเผื่อนัดกันให้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันที่นี่เราบอกนะห้าคนนะเว้ยสามคนมาอาจจะรวมหัวกันก็ได้เขาจึงจัดให้อยู่ในระดับเพียงแค่อาฮัดคือยังมีข้อสันนิษฐานว่าจะใช่หรือไม่ใช่ยังมีโอกาสเป็นมีความเป็นไปได้อยู่นะแต่พอมันเป็นหะดีษซอฮีฮ์ปุ๊บถึงแม้จะอาฮัดก็ตามเราต้องอะไรล่ะเราต้องรับถ้าเป็นอากีดะเราต้องเชื่อใช่ไหมถ้าเป็นอากีดะเราต้องเชื่อถ้าเป็นอามันที่เป็นอิบาดะเราต้องเอามาสู่การปฏิบัติเพราะถือว่าหะดีษนี้ผ่านเกณฑ์ทางวิชาการแล้วแต่พี่น้องทราบไหมครับไอ้กลุ่มนึงที่มันบอกว่าฝันเห็นน่ะจะเอามาเป็นศาสนาได้อะพวกไหนซูฟีใช้มานามัดหลับแล้วก็ฝันเห็นตัวแซ่นั่นคือศาสนานั่งหลับตามียานวิเศษปิ๊งขึ้นมานี่คือศาสนากระชับคนพวกเนี้ยกลุ่มเนี้ยเอาของแบบเนี้ยมาเป็นหลักการศาสนาเอามาทำอิบาดะห์นู่นนี่แต่พอหะดีษอาฮัดมันไม่เอาถึงแม้จะซอฮีฮ์ก็ตามเห็นไหมงั้นเวลาเราไปดูเรื่องอิสติวะของอัลลอฮ์ดูเรื่องซีฟ้าของอัลลอฮ์ส่วนใหญ่แล้วเป็นหะดีษอาฮัดหะดีษที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์ที่ความเชื่อของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ยืนยันว่าเราทรงมีลักษณะแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นพวกนี้ไม่เอาเลยปฏิเสธหะดีษถึงแม้จะอะไรถึงแม้จะซอฮีฮ์ก็ไม่เอานี่คือความรั่วความคลาดเคลื่อนในแนวทางในมันฮัจพี่น้องเข้าใจแล้วนะดังนั้นวันนี้ที่บางแลตั้งหัวข้อเรียกว่าบางตั้งบางเขาตั้งกินไปโทษบางแล ต้องขอมาอัพแล้วนั่นเนี่ยมังกรสุราคนตั้งแม้กระทั่งอากีดะก็ต้องตามอะไรเอ่ยตามสุนนะห์เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าต่อไปนี้อากีดะของเรามันจะไม่มาจากความฝันอากีดะของเราจะไม่มาการกระชับคือการใช้ยานสัมผัสนู่นสัมผัสนี่อากีดะของเราจะไม่มาจากหะดีษดออีฟของเราจะมาจากซอฮีฮ์ถึงแม้จะเป็นอาฮัดก็ตามฉะนั้นอายะหะดีษหลายบทเลยที่พูดเกี่ยวกับเรื่องลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกอัชชาอีรอพวกอะไรพวกนี้เขาจะไม่ยอมรับเขาจะไม่ยอมรับเพราะเขาบอกว่าหะดีษพวกนี้แค่อาฮัดเท่านั้นเองนะแค่อาฮัด อ้าวตอนนี้ ในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์นะครับเรามีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นมัสลักหรือเป็นมันฮัจเป็นแนวทางในการที่เราจะใช้ในการประเมินหรือตรวจสอบว่าอากีดะห์ที่เราจะรับมาเนี่ยเราไม่ได้รับมาโดยการที่ว่าบอกกันมาปากต่อปากแล้วเราก็เชื่อตามที่เขาลือกันนะเขาลืออะไรกันมาเราก็เชื่อไปตามนั้นอากีดะห์ของเราลือแล้วเชื่อแบบนั้นไม่ได้ต้องมาจากแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ฉะนั้นที่ผมเคยบรรยายอาจารย์มุริดเคยพูดและยังมีคลิปอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราต้องเข้าให้ถึงจุดเริ่มต้นของที่มาที่เรียกเป็นมาซอดิษของหลักการความเชื่อของเราเนี่ยเริ่มต้นจากอัลกุรอานเริ่มต้นจากสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่โอเคนะดออีฟเราไม่เอาอยู่แล้วเพราะหะดีษดออีฟเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องอากีดะห์เรื่องที่เป็นโครงสร้างหลักๆเนี่ยจะไม่มีผลทางหลักการศาสนาเลยนักวิชาการในศาสตร์หะดีษจำนวนหนึ่งที่เขาอนุโลมเอาหะดีษมาใช้ในเฉพาะฟอดออีลุลอะมานอันนี้เฉพาะกลุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดส่วนหนึ่งเท่านั้นที่อนุโลมให้เอาหะดีษดออีฟมาใช้ได้นะแต่ใช้ในเรื่องที่เป็นฟอดออีลุลอะมานก็คือหะดีษที่ส่งเสริมให้ทำในสิ่งที่มันมีหะดีษซอฮีฮ์ใช้อยู่แล้วหะดีษใช้อยู่แล้วเช่นอะไรหะดีษบทหนึ่งใช้ให้อะไรใช้ให้ศอลาวาตนบียกตัวอย่างนะหะดีษศอลาวาตนบีเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะหรือว่าหะดีษที่ใช้ให้อะไรล่ะทำอะไรสักอย่างนึงกุรอานใช้เอาไว้หะดีษใช้ไว้อันนี้เรามีหลักของเราอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าหนึ่งในหลักฐานที่พูดถึงผลบุญของเรื่องนี้ดันเป็นหะดีษอะไรดออีฟในกรณีแบบนี้เราเอามาอ้างเพื่อสนับสนุนให้เกิดความน่าเชื่อถือในเรื่องอะไรมีจำนวนหะดีษเยอะอย่างเงี้ยเอามาอ้างได้แต่ถ้าหะดีษโบเบมีอะไรสักเรื่องนึงแต่ไปเจอหะดีษดออีฟอยู่เรื่องนึงแล้วดึงเอาหะดีษบทนี้มาใช้พี่น้องทราบไหมครับบางทีเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาปฏิเสธหะดีษที่ผมนำเรียนกับพี่น้องไปเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่หะดีษซะด้วยซ้ำ
แต่เอามากรุเอามาแต่งแล้วก็ยัดเยียดให้เป็นคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วกลายเป็นอากีดะห์ใครไม่เชื่อใครไม่ทำตามคณะใหม่วะฮาบีเลยบางแรกไปละหมาดที่สื่อนะเคยพกหัวไปไหมฮะไม่พกเมียจันทกิมพกอยู่คนเดียวมาอุลานาฮากิมมาอุลานาอับดุลฮากิมต่อไปนี้ทำโปสเตอร์นะกว่าละครื่นโดยมาอุลานาอับดุลฮากิมนะเรียกมาอุลานาได้ไหมอาจารย์ฮะเรียกมาอุลานาถ้าเป็นยศเป็นยศทางฮะดีสทางอะไรเนี่ยพอใช้ได้แต่ถ้ามาอุลาเนี่ยมีสองความหมายมาอุลาอัลลากับมาอุลาอัสฟัลถ้ามาอุลาอัลลาหมายถึงบุคคลซึ่งที่โดยชนชั้นปกครองซึ่งอัลลอฮ์ก็เป็นชนชั้นปกครองนะแล้วก็เจ้านายก็เรียกมาอุลาได้อย่างท่านอิบนุอุมัรเนี่ยท่านมีคนที่รับใช้ท่านเรียกลูกน้องท่านลูกเด็กในปกครองเนี่ยเรียกอิบนุอุมัรมาอุลานานะอันนี้ซอฮาบะห์เขาก็เรียกกันไม่ถึงกับผิดอะไรแต่มาอุลาอัสฟันแปลว่าทาสตัวเดียวกันละมาอุลาน่ะแปลว่านายก็ได้แล้วแปลว่าทาสก็ได้เพราะเป็นคำศัพท์พ้องรูปและพ้องความหมายพ้องคำพ้องเสียงแต่ความหมายใช้ตรงกันข้ามมันอยู่ที่บริบทที่เราจะใช้นะบริบทที่เราจะใช้แล้วไปถึงไหนแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นข้อความหนึ่งถูกเอามาเข้าใจเป็นหลักการศาสนาอันนี้คือยติกอดและมันเข้าสู่ในเรื่องของการยติกอดเพราะอากีดะห์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์อย่างเดียวอากีดะห์เนี่ยรวมทุกเรื่องเลยแต่อุซูลของมันโครงสร้างของมันเริ่มต้นจาก6ประการอะไรเอาช่วยกันนึกดิเริ่มต้นจาก6ประการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดานบีศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์วันกรุวันกิยามะห์ก็ได้แล้วก็ศรัทธาต่อหลักก็ดอกกอดัด6ข้อเนี่ยคือโครงสร้างที่เรียกอุซูลคือโครงสร้างเบื้องต้นนะก็เรียกว่าเบสิกเลยเบื้องที่ทุกคนจะเป็นต้องมีนะครับพื้นฐานเลย6ข้อต่อจากเนี้ยจาก6ข้อเนี่ยมันจะขยายไปสู่เรื่องอื่นๆสู่เรื่องอื่นๆเรื่องวะละบะรอเรื่องญิฮาดนี่เป็นอะกีดะห์นะไม่ใช่เรื่องฟิกญิฮาดเนี่ยเป็นเรื่องของอะกีดะห์เราต้องเชื่อต้องศรัทธานะเพราะอะไรอ่ะนบีมาสอนให้ศรัทธาก่อนศรัทธาเชื่อให้ถูกก่อนเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิห์ซานเรื่องละหมาดเป็นอะไรภาคปฏิบัติน่ะเป็นอิบาดะห์แต่เรื่องความเชื่อเป็นอะกีดะห์อ้าวสมมติเราเชื่อว่าละหมาดมุสลิมต้องละหมาดฟัรดู5เวลาเป็นอะไรความเชื่อเป็นอะกีดะห์แต่เวลายืนตรงยกมืออัลลอฮุอักบัรอันนี้เป็นอิบาดะห์เรื่องเดียวกันแหละส่วนหนึ่งแบ่งเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งเป็นภาคปฏิบัติแล้วสองอย่างเนี่ยเวลาเรามาบูรณาการแล้วมันจะกลายเป็นอิห์ซานและเข้าใจนะส่วนที่เป็นความเชื่อเราเรียกว่าส่วนนั้นเป็นอิอติกอดเราต้องเชื่อให้ถูกว่าละหมาดฟัรดูที่เป็นภาระความรับผิดชอบของมุมินมีเท่าไหร่5ถ้าเชื่อว่า3อิอติกอดถูกไหมฮะอ้าวอิอติกอดถ้าเชื่อว่ามี3ตกมุรตัดเลยตกมุรตัดเลยไหมตกมุรตัดเลยอ้าวคนหนึ่งเขาละหมาดได้แค่3เวลาตกมุรตัดไหมไม่อ้าวก็ทำ3เหมือนกันน่ะนั่นก็3นี่ก็3เห็นยังในต่างกันยังส่วนที่เป็นความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อให้ถูกผิดอันเดียวยังไม่ได้เลยแต่เรื่องภาคปฏิบัติดูก็แล้วแต่กรณีดูแล้วแต่เทสแล้วแต่บริบทของเขาเอ้ยเขาละหมาดได้แค่นั้นด้วยข้อจำกัดด้วยถูกบังคับขืนใจหรือว่าถูกกักขังหน่วงเหนียวอะไรก็แล้วแต่หรือเขาเจ็บป่วยหรือเขาสลบเขาผ่าตัดก็โดนวางยาตื่นมาละหมาดได้เท่าไหร่3วักตูเอ้ยมุตัดไหมอยู่ดีๆต่อไปนี้ฉันจะละหมาดวันละ3วักตูเรียบร้อยเลยยังไม่ทันละหมาดเลยต้องมุตัดไปแล้วใช่ป่ะดังนั้นเรื่องละหมาดเป็นอะไรด้วยเป็นทั้งอากีดะแล้วก็เป็นทั้งดอกเบี้ยฮารอมนี่เอฟติกนี่เป็นอะไรเนี่ยอธิกอดเอ้ยดอกเบี้ยใครบอกบาปอามัดดอกเบี้ยกินได้โว้ยนี่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยอ่ะนี่คนนี้อีกคนหนึ่งเวลาทำไก่กรอบเนี่ยยังอร่อยเลยนะเดี๋ยวจะโฆษณาให้อาจารย์อามัดถามถึงอยู่เรื่อยเลยบอกเอ๊ะทำไมช่วงนี้นี่อาไม่โทรเลยจะแซวเรื่องไก่กรอบซะหน่อยนะอ้าวอ๋อเขาโทรจันทมัดโทรคนอื่นอ๋อแล้วโทรมัดแล้วโทรคนอื่นมั่งโทรคนอื่นมั่งอ้าวผมบอกต่อไปนี่ดอกเบี้ยกินได้ดอกเบี้ยไม่บาปอันนี้เป็นอะไรเนี่ยตกมุรตัดเพราะเชื่อผิด
เชื่อผิดผมไม่ได้พูดอะไรแต่ผมกินดอกเบี้ยตกมุรตัดไหมทุกปีเลยพอครึ่งปีโอนเข้ามาทุกปีเลยโอนเข้ามาเต็มเลยดอกเบี้ยผมตกมุรตัดไหมไม่ตกเพราะเป็นอะไรมันแค่บาปเฉยๆแต่เป็นบาปใหญ่งั้นพอเราแยกออกแบบเนี้ยเวลาจะหุกกลมคนน่ะแล้วก็หุกกลมตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เขาผิดในเรื่องของอะกีดะห์ก็ห่มหุกกลมแบบอะกีดะห์คนไม่ละหมาดบาปบาปต้องหุกกลมว่าฮารอมบาปฝืนการตั้งใจปฏิเสธการละหมาดอันนี้ต่อหุกกลมอะไรมันจะบาปแล้วตกหุกกลมเป็นริดดะห์เข้าใจนะตกลงแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยเราแบ่งจากอุซูลเนี่ยอุซูลที่เป็นโครงสร้างหลัก6ประการเนี่ยพอเชื่อเรื่องอัลลอฮ์ก็ต้องเชื่อเรื่องอะไรด้วยเรื่องที่อัลลอฮ์ใช้เรื่องอัลลอฮ์ห้ามเชื่อเรื่องนบีใช้นบีห้ามมันจะอยู่ในนี้โดยอัตโนมัติเชื่อเรื่องคัมภีร์ในคัมภีร์มีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเรื่องประวัติศาสตร์ก็ต้องเชื่อเรื่องอะไรล่ะเรื่องอามัลอิบาดะห์เรื่องอะไรที่อยู่ในคัมภีร์ทั้งหมดต้องเชื่อทั้งหมดเลยไม่เชื่อใดไหมเชื่อเฉพาะเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้ถ้าอะกีดะห์อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์องค์เดียวจริงเลยแต่พออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมมาจากดินด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ฉันไม่เชื่ออัลลอฮ์มีมือด้วยเหรออ่านี่เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะกีดะห์อ่ะก็เชื่อแล้วอัลลอฮ์มีองค์เดียวพอไม่เชื่อเรื่องนี้บางมานเป็นไงมันอันน้ำแข็งไม่สาจะหลับแล้วเนี่ยนะอ่ะอย่าหลับนะนี่เราคุยเรื่องอะกีดะห์อยู่ไม่หลับหรอกจ้ะไม่หลับเดี๋ยวใครหลับเดี๋ยวให้กระโดดตบแน่เลยเดี๋ยวสก็จำก็ได้คนละร้อยเอาแค่เรื่องประวัติศาสตร์ก่อนไม่เชื่อเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเดียวอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างมักลูกที่เป็นมนุษย์คนแรกคืออาดัมเราบอกไม่ใช่อาดัมนี่เราไม่เชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้เชื่อเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้เชื่อเรื่องอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีสององค์อ่ะตกอย่างนี้กาเฟสมุตตาชิริกมนุษย์คนแรกไม่ใช่อาดัมเนี่ยลิงหรือไม่ลิงตอนเนี้ยแค่พูดแค่เนี้ยเรากำลังบิดเบือนในเรื่องอะไรเรื่องประวัติศาสตร์แต่ประวัติศาสตร์ตรงนี้มันต่อยอดมาจากความเชื่อในเรื่องของวันนบียีนเห็นป่ะเพราะวันนบียีนเนี่ยอยู่ในข้อที่เท่าไหร่มันไม่ได้มีสัก200ข้อนะนึกกันนานแล้วกันนะเชื่ออัลลอฮ์เชื่ออัลลอฮ์เชื่ออะไรก่อนข้อติดต่อจะมาลาอิกะห์แล้วก็กูตูบีฮีไม่ใช่กูตูบมันหนังสือตำรากุรอานคัมภีร์นี่เรียกนบีเนี่ยเขาบอกรูกลมันต้องเชื่อเรื่องนบีก็ต้องมาเชื่อเรื่องประวัติที่อัลลอฮ์เล่าเกี่ยวกับนบีแค่ไม่เชื่อหรือเชื่อผิดเท่านั้นแหละเป็นยังไงละตกมุรตัดเลยพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมันกลายเป็นอะกีดะห์ไปทั้งหมดทั้งคำว่าอะกีดะห์เนี่ยมันเป็นคำที่กว้างที่สุดและไม่มีอะไรกว้างเท่านะอาจารย์มาเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์มาต้องให้รางวัลละวันนี้อาจารย์นมัดไม่หลับเราได้แล้วได้อุซูลอะกีดะห์วะละบะเราะห์เป็นอะกีดะห์มั้ยเป็นอะกีดะห์วะละบะเราะห์ก็คือการรู้จักเป็นมิตรแล้วก็เป็นรักกันเกลียดกันรักกันชอบกันหรือไม่เป็นมิตรต่อกันอาจจะรู้จักแต่ไม่ต้องเป็นมิตรเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นอะกีดะห์มั้ยเนี่ยอะกีดะห์ญิฮาดล่ะญิฮาด บางแล้วญิฮาดคือการออกไปต่อสู้ในสมรภูมิในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะต้องสละชีพก็ตามอาจารย์ได้ไงถึงจะเรียกว่าญิฮาดเดี๋ยวเอาเรื่องผมก่อนนะงง เดี๋ยวเล่าให้ฟัง หรือว่าเป็นแผนให้ผมช่วยหยุดพูดหน่อยนะจะได้ไม่เหนื่อยนะมาจะจากันเหรอ เหนื่อยนะเนี่ย ญิฮาดเป็นอะไร เป็นอะกีดะห์เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสงครามเลยไม่มีสงครามที่ไหนเลยสมมติอยู่ก็ยังสงบเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีอะกีดะห์ก็ไม่ต้องมียิฮาดกับในโลกนี้ตอนนี้ต่อไปนี้ไม่มียิฮาดอีกต่อไปในศาสนาเดี๋ยวนี้เขามีตำราสอนตามหลักสูตรแล้วบางประเทศอิสลามตอนนี้สั่งลบเรื่องยิฮาดแล้วในหลักสูตรอิสลามศึกษาไม่มี
ญิฮาดแล้วมองว่าญิฮาดของอัลลอฮ์ในบัญญัติของอัลลอฮ์เป็นการก่อการร้ายแล้วมุสลิมส่วนหนึ่งก็เริ่มขานรับแล้วเออจริงด้วยไปเชื่อแบบนั้นเลยญิฮาดเป็นอะไรอะกีดะเป็นอะกีดะแต่เวลาวันหนึ่งอิหม่ามครับประกาศพี่น้องครับลุกขึ้นครับต่อสู้ปกป้องมาตุปูต่อสู้ปกป้องหลักการศาสนาของเราครับอันนี้ถึงจะกลายเป็นอิบาดะวันที่เราออกรบจริงใส่เสื้อเกราะจริงถืออาวุธกันออกไปจริงอันนั้นคืออิบาดะซึ่งมันมีหุกกลมมีรายละเอียดที่จะที่บางถามแต่ถ้าเป็นเรื่องของอะกีดะเรายังวาญิบจะต้องเชื่อว่าการญิฮาดเป็นข้อหนึ่งในหลักการศาสนาและจะต้องมีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยถึงแม้จะไม่มีสงครามไม่มีภาวะอะไรอีกแล้วต่อไปแล้วอยู่กันอย่างสงบเราก็ต้องเชื่อว่าญิฮาดยังมีอยู่และเป็นฟัรดูอีนสำหรับบุคคลซึ่งที่อยู่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าใช่ไหมนบีบอกวัลญิฮาดุมาดินอีลายามิลกิยามะห์ญิฮาดยังไงต้องมีเรื่อยไปจนถึงวันกิยามะห์เลยถึงแม้จะไม่มีอะไรอยู่บนเตียงก็ต้องเป็นญิฮาดมาฟังเธอไหนญิฮาดป่ะฮะมาฟังเนี่ยญิฮาดนะตายไหมมาฟังเนี่ยญิฮาดนะก็เป็นญิฮาดวิธีหนึ่งแต่ยังไม่ใช่ญิฮาดตามอิสติลาห์ถ้าญิฮาดตามอิสติลาห์ก็คือจับอาวุธต่อสู้กับศัตรูนะแต่ผลบุญของผลบุญเนี่ยได้เท่ากับญิฮาดนะได้เท่ากับญิฮาดนบีบอกว่ามันก็ดาอิลาใบติมมินบุยุติละมันก็ดาเอารอฮะอิลาใบติมมินบุยุติละใครที่ออกไปแต่เช้าตู่เลยเช้ามืดเลยหรือไปตอนหัวค่ำนี่พวกเรานี่มาตอนไหนเนี่ย มาตอนหัวค่ำตอนกลางคืนไปที่บ้านของอัลลอฮ์เช่นมัสยิดที่มูลนิธิที่อัลลอฮ์กำลังที่เขาจัดอะไรจัดบรรยายศาสนาการนละหูกะอัจริมูญาฮิดินเขาจะได้ผลบุญเทียบเท่ากับมูญาฮิดการนละหูกะอัจริมูญาฮิดินได้ผลบุญเท่ากับคนออกทำสงครามศาสนาชากินไปยังกี่แก้วแล้วบางมันสามแก้วแล้วเบิ้ลด้วยถ้าไปยิฮาดล่ะอมอินทผลัมตั้งแต่เช้าแล้วต้องอมให้ถึงเย็นให้ได้ห้ามเคี้ยวอมเฉยๆเอากลูโคสมันเฉยๆถ้ากินแบบบางมานแบบนี้โลนึงก็ไม่พอวันนึงอะเอออันนี้ไม่ได้ว่าบางมานนะว่าถ้าเรากินอย่างเดียวยิฮาดไม่ได้งั้นซอฮาบะห์บางคนด้วยความเอียจิกอดของเขาว่ายิฮาดคือวาระของเขาอะเขากินเสร็จแล้วนะไม่รอเคี้ยวโยนทิ้งแล้วออกสู้เลยเสียเวลาเคี้ยวนี่คืออะกีดะห์เพราะเขาเชื่อว่าอะกีดะห์คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะต้องอะไรตอบแทนให้กับเขามันเป็นหน้าที่เป็นฟัรฎูอีนช่วงที่ออกไปคืออิบาดะห์แต่ความเชื่อที่มันทำให้เขาลืมตายกลัวตายนี่คืออะกีดะห์ฉะนั้นอะกีดะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่จะผลักดันทำให้อิบาดะห์ของเราหมู่อามาละของเราเนี่ยเป็นไปตามสเปคทั้งหมดเลยมาตรฐานทั้งหมดเลยฉะนั้นตัวอย่างของเราเมื่อกี้อาจารย์มัทกิมบอกแล้วเราได้จากอะไรจุดคิดเรื่องของอะกีดะห์ทั้งหมดเริ่มต้นจากกุรอานใช่ป่ะฐานหรือแหล่งข้อมูลของเราเอามาจากกุรอานมาจากซุนนะห์ของท่านนบีที่ซอฮีฮ์เดาๆมัวๆเอาไหมไม่เอาไม่เอาอย่างที่ผมว่านะกลุ่มบางที่เขาพออนุรักษ์นิยมคณะเก่าก็แล้วกันแหมอ้อมอยู่นั่นแหละนะคณะเก่าง่ายดินะคณะเก่าพวกแซ่เนี่ยอันนี้ไม่ได้มีเจตนาใครกระทบอาจารย์ฮากิมนะอาจารย์ฮากิมเขาเล่นอะไรนะเล่นสารบัญ พวกที่เล่นสารบัญเนี่ยเขาจะจัดอะไรจัดอบรมจัดสังสรรค์มิทติ้งเรื่องอะไรเรื่องสารบัญของเขาเลยนะ แล้วเวลาเขาเชียร์เรื่องสารบัญนี่บางคนยกหลักฐานเลยหลักฐานเรื่องสารบัญนี่เป็นตำราเป็นทำคนทำชีตนะชีตเพื่อที่จะได้ให้เราสะสมหรือมีสารบัญในครอบครองอ้างจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องศาสนาละหมาดโดยการสวมสารบัญได้ผลบุญ70 เท่า 80 ขั้นต่ำ70 เท่าบางฮะดีษบางคำเขาเรียกฮะดีษแต่จริงๆแล้วคือข้ออ้างคำอ้างของเขาใครละหมาดสวมสารบัญเหมือนได้ละหมาดเป็นมะมุมนบีเออเหมือนตัวซูฟีตริกะนั่นฮะดีษดอยอีฟเอามาสร้างปั้นเรื่องจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อตกลงแล้วที่มาของความเชื่อว่าถ้าสวมสารบัญละหมาดจะได้ผลบุญนี่เชื่อเรื่องบุญเชื่อเรื่องบาปเนี่ยอะไรเนี่ยอะกีดะห์ยะติกอดไปเชื่อได้ไหมจากฮะดีษเมาดูอะไม่ใช่ดีษดอยอีฟฮะดีษอาฮัดแท้ไม่เอาแต่มาเอาดอยอีฟถึงขั้นเลยมาถึงเอาฮะดีษเมาดูฮะดีษปลอม
ใครละหมาดโดยสวมสารบันได้ผลบุญเทียบเท่าเหมือนกับละหมาดเป็นมะมุมของนบีใครละใครไม่สวมสารบันชัยตันไอ้ชัยตันเวลาพูดชัยตันสากหูมานผมจะเตะไม่เป็นเตะเป็นเตะละเคยได้ยินครับในข้ออ้างเป็นหะดีษนะตะอัมมะมูฟะอินนะชัยฏอนะลายะตะอัมมัมพวกข้ออ้างว่านบีพูดพอไหลต้องโภคสารบันนะเพราะมีแต่ชัยฏอนเท่านั้นที่ไม่พกสารบันโอ้โหเนี่ยชัยฏอนเต็มห้องเลยเนี่ยเนี่ยถูกปลูกฝังและยัดเยียดกอกหูพวกเราจนกระทั่งกลายเป็นความเชื่อต่อไปนี้ต้องพกสารบันกลายเป็นการกำหนดข้อบัญญัติในหลักการศาสนาในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติในหลักการศาสนาเอาอะไรเนี่ยเอาความเชื่อเอาสิ่งที่เป็นอะไรเป็นหะดีษกัมมะลอแบบเนี้ยไม่ใช่หะดีษด้วยซ้ำเอามาปั้นเรื่องเมคจนกระทั่งกลายมาเป็นความเชื่อในศาสนาไปเลยอาจารย์อะไรอย่างนี้คนพวกนี้โกหกใส่เราซูนป่ะใช่ครับใช่ชัดๆเลยเนี่ยของไม่ใช่หะดีษแล้วอามัดกุเป็นหะดีษฉะนั้นเดี๋ยวจะไล่เป็นทีละข้อให้พี่น้องฟังนะสั้นๆ ว่าแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการที่จะเอาที่มาของไอ้อติกอดความเชื่อนั่นนะครับ เรามาจากอะไรเอามาจากกุรอานเอามาจากซุนนะห์ที่ซอฮีฮะห์แล้วก็เอามาจากสิ่งที่บรรดาปรงปาฏิในยุคซะลัฟผ่านความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์เลยหรืออิจมาอิจมามีน้ำหนักเป็นกอฏอีมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรล่ะคนทั้งโลกเขาอะไรเขาเข้าใจเขาเชื่อแบบนี้ทั้งหมดเลยถ้ามันผิดเนี่ยถ้าเขาใจผิดเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งออกมาอะไรออกมาแย้งออกมาค้านแต่นี่ทั้งหมดสนับสนุนอ้าวเดี๋ยวดูอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโอ้ยโลกนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอิจมาอิจมาของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์มียันวันไหนกิยามะห์ยันวันกิยามะห์เลยถึงแม้มันจะมีความเป็นไปได้ยากหน่อยก็ตามเพราะอิจมาก็คือการสำรวจออกเสียงเป็นประชามติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยไม่เสียงแตกเลยโดยไม่มีเสียงคัดค้านเลยปัจจุบันนี้มีความเป็นไปได้ไหมเอาแค่เมืองไทยเนี่ยจัดอิจมาเป็นไปได้ไหมไม่มีประมาณว่าเป็นไปได้ไหมแค่นับชื่อโต๊ะครูเมืองไทยเรายังนับไม่ครบเลยแล้วจะไปสำรวจความคิดเห็นเขาในเรื่องนั้นได้ยังไงว่าคุณเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้าทุกคนยกมือข้าพเจ้าเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยทั้งเมืองไทยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ฮะอาจารย์โพสต์นั่นก็โตแล้วอาจารย์โพสต์มานั่นโตสายแล้วแต่สิ่งที่นบีบอกเอาไว้อาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์บอกไว้บนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานเป็นไปได้และมีโอกาสเป็นจนถึงวันกิยามะห์เลยแล้วลองถ้าใครเชื่อว่าต่อไปนี้อิจมาอะห์ไม่มีเนี่ยนอกฤทธิ์แล้วเพราะในแนวทางของอาลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่อุมมะห์ของนบีน่ะลาตัชตะมีอุมมะติอะลาดอลาละอุมมะห์ของนบีทั้งโลกจะไม่มีวันรวมหัวครับทำในสิ่งที่หลงถ้าเราบอกว่ามีความเป็นไปได้เนี่ยอุมมะห์รวมกันหลงค้านกับหะดีษของนบีเลยณปัจจุบันนี้2ปีที่แล้วยังมีเลยอิจมาบางว่าจริงไหมกูขอทราบว่าจริงไหมช่วงโควิดนะทำไมคนทั้งโลกเลยบอกว่าให้หยุดอยู่บ้านละหมาดที่บ้านไม่ต้องไปวันศุกร์ไม่ต้องไปอย่ามาฮารอมยังปิดเลยมีหลักฐานฮะหลักฐานให้ระบาดไม่เอาหลักฐานน่ะมีแล้วแต่มันกลายเป็นความเห็นชอบของคนทั้งโลกได้ยังไงนี่อิจมาไหมเนี่ยอิจมาเลยแล้วไม่ต้องไปสำรวจสหรัฐเห็นกี่คนฝรั่งเศสเห็นกี่คนไม่ต้องสำรวจแล้วเพราะอะไรมันกลายเป็นเอกฉันท์โดยไม่มีเสียงค้านฮารอมยังปิดเลยมักกะปิดมะดีนะห์ปิดหะดีษจริงไหมไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์นะไม่ต้องไปละหมาดญะมาอะห์นะทำตามนบีฉะนั้นอิจมาเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันต้องมีที่มาแหล่งอ้างอิงมาจากกุรอานหรือมาจากซุนนะห์ที่ซอฮีฮะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นมันจึงมีหลักของอะลิซุนนะห์นะใครฉีกอิจมาคนนั้นตกมุรตัดเป็นกาเฟรเพราะอะไรอ่ะเท่ากับไปฉีกอะไรด้วยฉีกกุรอานฉีกซุนนะห์ของที่ซอฮีฮะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยอันนี้คือทำให้แนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรามีนอกจากกุรอานแล้วมีนอกจากหะดีษที่ซอฮีฮะห์แล้วเรายังมีอะไรอีกมีอิจมาอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญฉะนั้นนะที่มาที่ไปเนี่ยที่บอกว่าอากีดะห์ที่ถูกต้องของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ต้องตามอะไรด้วยตามกุรอานตามซุนนะห์และต้องไม่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นเอกฉันท์ของอะไรของบรรดาปรงปาฏิเขาบอกว่าอากีดะห์ของเราเนี่ยยะติมาดุลกุรอานิวัสซุนนะติซอฮีฮะห์มาซอดิรัตตัชรีอิลอูลาต
้องเอากุรอานและเอาซุนนะห์ที่ถูกต้องมาเป็นแหล่งที่มาในการออกข้อกฎหมายศาสนาโดยเฉพาะเรื่องอะกีดะห์ถือเป็นแหล่งแรกเลยงั้นเวลาเราจะถามถึงเรื่องหลักฐานในแต่ละข้อถามอะไรก่อนถามกุรอานก่อนที่ว่ามาเนี่ยอัลลอฮ์บอกยังไงจะได้เชื่อแต่ถ้าพอเขาว่ามาปุ๊บไหนนั้นแล้วแซะว่าไงอิหม่ามว่าไงเชคว่าไงไม่ใช่นบีว่าเบี้ยวมั้ยเนี่ยเบี้ยวมั้ยเบี้ยวเพราะหลักเขาให้เริ่มต้นจากถามอะไรถามกุรอานในเมื่อกุรอานไม่ได้ระบุเรื่องนี้เอาไว้เขาถึงให้ขยับมาถามว่ามีซุนนะห์ในเรื่องนี้หรือเปล่าเหมือนกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งกับมูอาซมูอาซเดี๋ยวเอ็งจะไปยะมันน่ะยะมันน่ะไม่ใช่กระจอกๆนะเป็นอะไรชาวคัมภีร์เป็นอะฮ์ลุลกิตาบเป็นผู้รู้ผู้คงแก่เรียนทั้งหมดเลยชาวคัมภีร์ทั้งหมดเลยงั้นไปเนี่ยไปชุยๆไม่ได้นี่สอนให้รู้จักเทคนิคมีวิธีไปอ้าวแล้วถ้าเกิดปัญหาเกิดเรื่องทำยังไงบิมาต้ากุมมูอาซอธิบายที่ตอบสิ้นที่จะทำยังไงมูอาซบอกอะไรก่อนกุรอานฮะอะฮ์กุมูบิกิตาบิลละฉันจะว่าให้ตรงกับกุรอานก่อนถ้าไม่มีกุรอานล่ะซุนนะอะฮ์กุมูบิซุนนะติรอซูลิลลาฮ์ฉันจะก็จะว่าให้ตรงกับซุนนะนี่เริ่มจากอะไรเนี่ยมูอาซในนบียอมรับเนี่ยเริ่มจากกุรอานเริ่มจากซุนนะแต่นี่กุรอานว่าไงกูไม่รู้กูเข้าไม่ถึงแซวว่าไงแซวว่าฉันว่าด้วยไอ้โตย่อล่ะถามโตย่อฮะเข้าใจแล้วนะนี่ความต่างระหว่างของเรากับของเขานะเราจะยึดกุรอานยึดซุนนะห์ที่ถูกต้องเป็นแหล่งอ้างอิงในการออกข้อกฎหมายโดยเฉพาะข้อบัญญัติโดยเฉพาะเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยเอาถือกุรอานกับซุนนะห์ที่ถูกต้องเป็นอะไรเป็นแหล่งแรกเลยอันที่2อัลฮิรซุอะลัตตะมัสซุกิบิมันฮะจิสซะลาฟิศอลิฮีมินัสซอฮาบะติวัตตาบีนวัลอัยมะติลมัตบูอีนแนวทางของอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยเวลาเรารับเรื่องอะกีดะห์เนี่ยนะครับมันจะมีวิธีในการรับเพราะบางเรื่องบางอย่างเนี่ยนะครับเรายอมรับนะว่าบางทีเนี่ยอายะห์กุรอานบางอายะห์หรือหะดีษบางอย่างเนี่ยเราไม่เคยเจอหรือเราเข้าไม่ถึงเพราะมันมีมาตั้งแต่สมัยซอฮาบะห์แล้วซอฮาบะห์บางคนเจอนบีได้รู้เรื่องบางคนไม่เจอนบีเห็นไหมบางคนมีหะดีษเยอะบางคนมีหะดีษน้อยมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อที่อาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้างฉะนั้นเราก็เอาบทเรียนที่เคยเกิดขึ้นในยุค ของซอฮาบะห์นี่แหละว่าไอเราจะมาเอาวิสาสะพละการและคิดเองโดยไม่ทำเหมือนที่มูอาซแนะนำเนี่ยไม่ได้แล้วทำยังไงก่อนต้องย้อนกลับไปดูแหล่งที่มาของศาสนาดูกุรอานดูซุนนะห์แล้วเอามาประมวลผลให้ได้ว่าคนที่เขาเห็นนบีคนที่เขาฟังกุรอานแล้วเข้าใจตั้งแต่ภวังค์แรกเลยนะซึ่งไม่ใช่เรานี่ยังออกตัวไม่ชัดเลยจะไปเข้าใจได้ไหมฮะบรรลุเองไม่ได้อามัดฮะยังอ่านอินอุนอาอีอูอยู่เลยจะไปเข้าใจกุรอานเองอ่านยังไม่ถูกเลยมึงแล้วแล้วทำยังไงล่ะเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคนที่เขาได้ฟังกุรอานต่อจากนบีฟังจากนบีรู้เห็นเหตุการณ์ประสบเหตุรู้ทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าเราเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องนี้ยังไงเราถึงจะเข้าใจให้มันอะไรให้มันตรงกับเขานี่คือการยึดในมันฮัชของเขาวิธีคิดวิธีพิจารณาหลักฐานแล้วก็วิธีสรุปข้อมูลซอฮาบะห์เขาเข้าใจเรื่องนี้ยังไงอ้าวซอฮาบะห์โขกหัวไหมมึงแล้วซอฮาบะห์พันหัวเหมือนกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลไม่ได้เดินหัวลงๆเหมือนพวกเรานี้นะรอซูลต้องมีอะไรปิดศีรษะเพื่อถือเป็นมุรออะห์นี่อาจารย์อับดุลฮะกีมเรียนหะดีษมาคนที่มีความรู้เนี่ยหนึ่งในเค้าเรียกมุรูอะห์ภาพลักษณ์ที่ดีก็คือแต่งตัวให้เรียบร้อยอยู่เสมอมันเป็นอะไรมันเป็นบุคลิกมันเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือกับตัวบุคคลอันนี้คือแนวทางของอะฮ์ลุซุนนะห์วัลญะมาอะห์ซะลัฟก็ทำกันแบบนี้ฉะนั้นอิหม่ามมาลิกในเวลาจะขึ้นอันหะดีษเนี่ยจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วขึ้นไปนั่งด้วยความภูมิฐานและหนุ่งเกงขาสามส่วนสุยุดปุ๊บตูดออกแล้วไปอ่านหะดีษให้ฟังได้มั้ยน่ะอัลเลาะห์รับผิดชอบตัวมันเองยังรับไม่ชอบรับผิดชอบไม่ได้แล้วมันจะไปรับผิดชอบศาสนาของอัลเลาะห์ได้ยังไงตัวเองทั้ง3ส่วนตัวเองพอนั่งปุ๊บหัวเข่าโผล่รุกวะปุ๊บตูดออกไปเซเว่นน่ะมันได้ใส่เสื้อไปเงียบเลยความน่าเชื่อถือขาดไปมั้ยฉะนั้นในอะฮ์ลุลหะดีษซึ่งเขามันฮัสเขาเป๊ะมากกว่าวิชาอื่นศาสตร์อื่นเนี่ยเขาจึงถือเรื่องพวกนี้เป็นมุรูอะ
นะทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในหลักการของศาสนาช่วยไม่ได้อ้าวแล้วเราเอาจากใครเอาจากซอฮาบะห์เอาจากตาบีอินวัลอิมมะติลมัตบูอีนและระดับอาวุโสที่สังคมอุลามะอะลิซุนนะห์วัลญะมาอะห์ให้การยอมรับเช่นอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอะห์ลุลหะดีษทั้งหลายเนี่ยอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะห์มัดนี่นักวิชาการทั้งหมดให้การยอมรับถึงแม้ว่าจะมีมุมมองในเชิงฟิกแตกต่างกันก็ตามแต่อะกีดะห์ของอีสี่อิหม่ามเป็นไงเหมือนกันหมดเลยอ่าแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยบ้านเราหยิบไคโรอะไรละอะไรเนี่ยลิเบียแอลจีเรียโมร็อกโกเนี่ยไม่ได้เอาแบบนี้ส่วนใหญ่นะอย่างบ้านเราเนี่ยฟิกยึดมัซฮับชาฟีอีแต่อะกีดะห์ฉันไม่เอาชาฟีอีฉันเอาอะกีดะห์อัชอะรีอะกีดะห์อะไรนะอะกีดะห์อัชอะรีฟิกหนาของชาฟีอีไว้ใจอิหม่ามชาฟีอีไว้ใจได้แค่เรื่องอะไรเรื่องฟิกแต่อะกีดะห์ล่ะฉันไม่เอาอิหม่ามชาฟีอีฉันจะเอาของใครอัชอะรีพอไปอีกคนนึงเฮ้ยอันนี้ยึดฟิกใครนะยึดฟิกมาฮานาฟีอย่างไคโรฟิกฮานาฟีเช็คเยอะเลยแต่อะกีดะห์เป็นมาตูริดียะห์เป็นมาตูริดีอะกีดะห์ซูฟียิ่งกว่าอัชอะรีอีกใช่ป่ะอัชอะรีนี่ต้นกำเนิดจริงๆของเขาน่ะมาจากยะห์มียะห์มาจากกุลลามาตูริดียะห์ไอ้มากุลลาบียะห์และมาตูริดียะห์แล้วถึงจะมาเป็นอัชอะรีนี่เขาพัฒนามาจากกลุ่มที่หลงมาทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยๆค่อยๆอะไรจากดำค่อยๆมาเป็นเทามาแต่มันไปไม่ทะลุเพราะมันไม่ได้จะเอาขาวนะให้เข้าใจนะนี่ก็บอกให้ยึดซอฮาบะห์ยึดอะไรยึดตาบีอีนเพราะอยู่ในกุรุนมุฟัดดะละอยู่ในช่วงเวลาที่ดีและคนที่อยู่ในยุคสมัยนี้มันมีหะดีษอีกรีวายะห์นึงเมื่อกี้ของอาจารย์ธนกิมนี่รีวายะห์นึงคอยรุ่นกุรุนช่วงเวลาช่วงสมัยที่ดีก็คือช่วงของนบีช่วงของตาบีอีนเนี่ยช่วงเนี้ย3ช่วงแรกเนี่ยดีแต่หะดีษซอฮีฮ์อีกบทนึงคอยรุนนาซิกอรณีมนุษย์ที่ดีคือมนุษย์ที่อยู่ในยุคใครยุคเดียวกับนบีงั้นซอฮาบะห์มีอะไรมีเราซูลจึงสั่งให้เรายึดซอฮาบะห์ด้วยใช่ป่ะยึดซอฮาบะห์แต่ว่าไม่ให้เอาไปตีเสมอกับนบีเท่านั้นแหละซอฮาบะห์เอาซอฮาบะห์เนี่ยไปอธิบายในข้อบัญญัติบางอย่างที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำนะอันนี้เราก็ดูซอฮาบะห์ก็อธิบายแบบนี้ซอฮาบะห์ก็เข้าใจแบบนี้หลักการศาสนามันก็มีอะไรขยายกว้างขึ้นนะนบีให้การยอมรับนี่ตกลงแล้วยึดซอฮาบะห์ยึดซะลัฟเอาเรื่องนี้อะกีดะห์เขาเชื่อยังไงฮะอายะห์กุรอานอัรเราะห์มานุอะลันอัรชิสตะวาอัลเลาะห์ทรงประทับเหนือบัลลังก์ของพระองค์อยู่ทรงอะไรยูฮะข้างบนนู่นเลยชั้นฟ้า อ้าวเราบอกเฮ้ยอันนี้มันมีปัญหานะไปเชื่ออายะห์กุรอานแบบนี้เชื่อผิดแล้วเอามาเปรียบเทียบกับมักลูของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์มีซีฟานุนซีฟานี่เราบอกเชื่อแบบนี้ไม่ถูกอ้าวถ้าสมมติเราเชื่อไม่ถูกแล้วซอฮาบะห์เขาเชื่อยังไงนบีไปถามซอฮาบะห์ถามผู้หญิงที่เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะคนนั้นน่ะ ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนผู้หญิงบอกยังไง อ้าวนี่ใครเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นซอฮาบะห์มั้ยเป็นซอฮาบะห์ให้คำตอบกับนบีแล้วนบีบอกว่าอะไรอาติคาฟะอินนะฮามุมินะตุนปล่อยเข้าไปนะที่เขาเชื่อน่ะถูกทั้งหมดเลยฮะของเราไม่เอาจะไปเอาอะกีดะห์ยิวแต่เขามาว่าเราน่ะเป็นอะไรอะกีดะห์ยิวอะกีดะห์ยิวใช่ป่ะเอ้ยพวกนี้เอาเราไปเปรียบเทียบเหมือนกับยิวเลยเอาเปรียบเทียบไม่เหมือนสักครู่เนี้ยเราเชื่อตามกุรอานกุรอานบอกอัลเลาะห์ทรงประทับอยู่เหนืออารัชและอารัชอยู่ข้างไหนอยู่ข้างบนสูงสุดแล้วใช่ไหม นะครับสูงสุดแล้วเขาบอกว่าเชื่อแบบนี้เป็นอะไรเป็นยิวเชื่อแบบนี้เป็นยิวอ้าวเราก็บอกว่าเฮ้ hey, และไอ้ที่เองเชื่อแบบของเองเนี่ยมันจะยิวนะฟิรอูน อ้าวบังแลจริงๆเชื่อแบบนั้นน่ะว่าเชื่อว่าอัลเลาะห์มาได้ประทับอยู่ข้างบนน่ะนั่นน่ะเชื่อแบบใครเชื่อฟิรอูนเพราะฟิรอูนมันสั่งกับฮามานก็ได้อย่าฮามานนี่ฮามานอิบนีลีซอรฮัน จะรีบไปสร้างหอคอยนะซอรฮันสร้างหอคอยเอาให้มันสูงทะลุฟ้าไปเลยละลีอับลุกอลอัสบาบข้าจะไต่ขึ้นไปให้สุดทุกสอดหัวคอยเลยไปดูอะไรอัตตอลิอุอิลาอิลาฮิมูซาจะโผล่ไปดูที่พระเจ้าของมูซาอยู่บนฟ้าจริงหรือเปล่า
มูซามันมาบอกได้ไงพระเจ้าอยู่บนฟ้ามูซาพูดถูกหรือพูดผิดพูดถูกพูดถูกอัลลอฮ์อยู่ไหนบนฟ้าแต่ฟิรอูนบอกกูไม่เชื่อใครเหมือนฟิรอูนใครเหมือนฟิรอูนเอานี่อ่ะตอบได้แต่ผมให้ปล่อยก่อนได้เลิกก่อนอ่ะนี่อากีดะห์มั้ยเนี่ยหะดีษอากีดะห์ป่ะอากีดะห์อ้าวเราเชื่อเมื่อกี้เราบอกแล้วเราเชื่อจากใครก่อนเชื่อจากกุรอานกุรอานยืนยันไว้มั้ยยืนยันอ้าวซุนนะห์มีและที่สำคัญอัลลอฮ์เอาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเชื่อแบบเนี้ยมีมาตั้งแต่สมัยนบีอะไรแล้วอาดัมนบีมูซาเอาเราเรื่องนี้ก่อนอันนบีมูซานบีมูซาสอนแล้วใครไม่เชื่อฟิรอูนไม่เชื่อแล้วฟิรอูนมันจะลองดีอ้าวแล้วมาว่าเราเหมือนยิวได้ไงเนี่ยเข้าใจแล้วนะนี่อากีดะห์ทั้งหมดเลยอ้าวอันสุดท้ายเอาเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะอัดดะวะตุอิลัตเตาฮีดวะนับดิชิรกีอากีดะห์ของเราเนี่ยต้องพูดทั้งสองด้านพูดในลักษณะหนึ่งก็คือส่งเสริมเชิดชูเตาฮีดก่อนอันนี้คืออากีดะห์และในเวลาเดียวกันก็ต้องพูดเพื่อหักล้างเรื่องตรงกันข้ามเตาฮีดคืออะไรชิริกพูดเชิดชูซุนนะต้องหักล้างบิดอะห์เข้าใจนะไม่ได้แปลว่าเราพูดอากีดะห์อย่างเดียวแต่อย่าไปพูดชิริกเลยเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าใช่ป่ะงั้นต้องพูดทั้งพูดอะไรพูดที่เราอากีดะห์เพราะถ้าพูดอากีดะห์พูดเรื่องเตาฮีดแล้วพูดยังมีอัลลอฮ์สององค์อยู่เป็นเตาฮีดได้ไหมได้อ่ะถ้าพูดเตาฮีดต้องพูดให้อัลลอฮ์เหลือแค่องค์เดียวแต่ถ้าพูดถ้าพูดแล้วต้องอะไรต้องให้เห็นด้วยว่าชีริกที่มันเป็นคูซูมามันเป็นปรปักษ์เป็นการย้อนแย้งกับเตาฮีดมันคืออะไรอันนี้คือหน้าที่ของบรรดานบีทำหน้าที่สอนเรื่องอากีดะห์นี่ไม่ได้ไปว่าสอนอากีดะห์อย่างเดียวสอนเรื่องอะไรเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่แตะเรื่องชิริกอันนี้เป็นไปไม่ได้นะและโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับซีฟ้าของอัลลอฮฺสุบานุตาลาเนี่ยข้อที่4อิสบาตุมาอัสบัตตะฮุลลอฮุลินับซีสิ่งที่อัลลอฮฺทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงมีทรงเป็นให้เราเชื่อตามนั้นทุกกรณีทุกประการนะครับวะนัฟยูมานาฟาฮุลลอฮุนับซีและสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิเสธว่าไม่ใช่ลักษณะของพระองค์เราก็ต้องปฏิเสธตามนั้นทุกประการนบีของพระองค์ปฏิเสธเอาไว้เราก็ต้องอะไรต้องปฏิเสธตามนั้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัสมาและวะซีฟาตอัลลอฮ์บอกในกุรอานตั้ง8เก้าที่อัลลอฮ์ทรงประทับเหนืออารัชเชื่อไม่ได้สักที่หนึ่งในกุรอานแล้วพูดมาทำไมตั้ง7ที่บังเลยฮะอัลลอฮ์บอกในกุรอาน8ที่9ที่อัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชอัลลอฮ์อยู่นั้นไม่เชื่อสักที่หนึ่งอ่ะเชื่อไม่ได้เลยอัลลอฮ์พูด9ครั้งอ่ะ8ครั้งอ่ะไม่เชื่อเลยอ่ะมึงจะเป็นมุสลิมทำไมฮะเออเขาว่ากันไปจะตะวินจะเรียกว่าไม่มีใครเชื่อเป็นยิวเออไปได้แล้วแล้วที่อัลลอฮ์บอกไว้น่ะอัลลอฮ์บอกให้ใครเชื่อให้มุมินเชื่อแล้วมาว่าเป็นยิวได้ไงเวลาเขาจะเชื่อตามที่อัลลอฮ์บอกแปลกไหมอัลลอฮ์ของเราเนี่ยบอกครั้งเดียวเรื่องเดียวเราเชื่อแล้วแต่อัลลอฮ์ของเขาอ่ะบอกตั้ง8 9ครั้งเขาไม่เชื่อสักครั้งหนึ่งอามันอ้าวบางมานก็อัลลอฮ์บอกเนี่ยไปดูในกุรอานไอ้ที่ตรงเนี่ยมันว่าพวกอาชาอีรอพวกปฏิเสธซีฟ้าของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ประทับเหนืออาราชอัลลอฮ์มีญิฮาไม่ได้อัลลอฮ์ไม่มีตูดมันพูดถึงขั้นอัลลอฮ์ไม่มีตูดผมน่ะถามนะอัลลอฮ์ไม่มีตูดผมก็เอาหนังสือธรรมดาเนี่ยแหละมันเขียนว่ากอลลอฮุตะอาลาบรรทัดแรกเลยกอไหนลองแปลสิอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าแล้วมึงพูดได้ไงอัลลอฮ์กล่าวว่าอัลลอฮ์มีปากแล้วมึงพูดได้ไงกอล่างแปลว่ากล่าวอัลลอฮ์พูดได้ไงอัลลอฮ์มีปากแหละอัลลอฮ์มีลิ้นมั้ยล่ะมีพอกอลอัลลอฮ์ทำไมมันแปลได้ว่าอัลลอฮ์กล่าวแต่พออิสลามแปลไม่ได้เดี๋ยวอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์เนี่ยแค่บรรทัดแรกคำแรกเลยกอลอัลลอฮ์แปลใหม่ไปให้ถูกเลยมันก็กอลอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงกล่าวแล้วทำไมมาว่าอิสตาวาว่าอัลลอฮ์ประทับไม่ได้มึงแลเนี่ยแค่บรรทัดแรกผมส่งหนังสือไหนลองแปลที่แค่นี้ละอัลลอฮ์กล่าวว่าแล้วพูดได้ไงกล่าวว่าทำไมไม่เหมือนมนุษย์กล่าวอัลลอฮ์ก็ต้องไปกล่าวสิจะได้ไม่เหมือนเดี๋ยวอาจารย์ตะกีมว่ามั้งบรรทัดแรกคำเดียวไปไม่ถูกเลยขยายเจรจาเลยนะคือถ้าอาจารย์อับดุลลอฮ์ท่านบอกท่านถ้าเตะเป็นนี่เตะไปแล้วนะฮะนี่เราไปตบเลยนะเดี๋ยวจะไปใช้กำลังนะไม่ดีนะครับพี่น้องครับ
สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาในเรื่องราวของอะกีดะห์นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อนั่นแหละคือถ้าเชื่อเหมือนกันมีอะกีดะห์เหมือนกันน่ะมันก็จบนะครับและอะกีดะห์นี่มันต้องตามอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์และอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็เหมือนที่ท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดท่านได้บอกเอาไว้มาวาฟะกัสซุนนะห์นะครับสิ่งที่จะตรงกับซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อยึดถือปฏิบัตินั่นแหละท่านอยู่กับญะมาอะห์แล้วและญะมาอะห์ตรงนี้เนี่ยมันก็คือญะมาอะห์ของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเป็นญะมาอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับ คนเราเนี่ยถ้าหากว่าเปิดหัวใจเปิดที่จะรับรู้ในเรื่องราวของอะกีดะห์ที่ถูกต้องที่จะศึกษาในเรื่องราวของซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผมบอกว่าถ้าเปิดน่ะนะมันก็จบแล้วแหละครับพี่น้องทีนี้พวกปิดบ้างแหละใช่ไหมก็ปิดกั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฟังไอ้ก่อนไปก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปเรียนน่ะนะอย่าไปเชื่อในเรื่องราวของอะกีดะห์เรียนให้พอรู้พอไปเรียนมะดีนะห์ด้วยไปเรียนน่ะเรียนให้พอรู้พออย่าไปเชื่อเรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อสอบแค่นั้นแหละเอาให้ผ่านแต่อย่าไปเชื่อตามที่เขาว่าและให้รู้เอาไว้ด้วยว่านั่นแหละเป็นอะกีดะห์ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเอาแค่ให้ผ่านสอบผ่านพอเอาปริญญาอากันนั่นน่ะดิน่ะคือเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยพี่น้องอะกีดะห์นะนะมาจากท่านนบีอาจารย์อับดุลลอฮ์อธิบายไปแล้วว่ามาซอดิรุตตัชรีอะแหล่งที่มาในการวางบทบัญญัติอันดับแรกเลยนั่นคือเรื่องราวของอะกีดะห์เวลาจะถามว่าหลักฐานอันใดเป็นหลักฐานอันดับแรกต้องไปดูสิว่าในอัลกุรอานนั้นพูดบอกเอาไว้แบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสเอาไว้ในเรื่องที่เราต้องการจะรู้แบบไหนอย่างไรถ้าในกุรอานไม่มีไปดูอันดับที่สองซุนนะซุนนะใครล่ะทีนี้ซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีนะคนบ้านเราเมืองเราน่ะชอบอ้างว่าเวลาจะตามซุนนะห์นบีน่ะชอบดูที่คนเนี้ยทำถ้าคนนี้ทำแล้วก็นี่แหละเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่มั้ยอ่ะลงชอบคิดชอบอ้างว่าโต๊ะครูทำสิ่งหนึ่งพวกเราด้วยนะเอาพวกเราด้วยนะพวกเราน่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบางทีบางแลเห็นผมทำบางทีบางแล้วเห็นอาจารย์อับดุลลอฮ์ทำบางแล้วบอกอ้าวกะกูลอเขาทำมันไม่ใช่สิถ้าเราจะเรียนรู้มันต้องไปจบที่หลักฐานใช่ไหมอ่ะมันต้องไปจบที่กุรอานไปจบที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหลีกเลี่ยงนะการกล่าวอ้างแบบนี้เพราะบางทีบางครั้งนะพี่น้องครับตัวครูซุนนะแท้ๆเนี่ยแหละก็ปฏิบัติไม่เหมือนหรอกใน24ชั่วโมงอ่ะแต่เราก็พยายามเราก็ต้องบอกกันแบบนี้ทำไมอ่ะพี่น้องเพราะ24ชั่วโมงในการปฏิบัติตามซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซุนนะนะซุนนะที่เป็นภาคปฏิบัตินะเป็นภาคปฏิบัติเรื่องใหญ่ๆตัวๆอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเรื่องอะกีดะห์นี่แน่นอนอยู่แล้วเรื่องออกห่างจากชิริกพูดโต้ในเรื่องราวของชิริกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องของการปฏิบัติตามซุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบางครั้งบางคราวเราอาจจะพลาดไปอย่างหนึ่งอย่างใดเอาว่ากันไปพี่น้องว่ากันไปแต่อย่าเอามาตรฐานอยู่ที่โต๊ะครูไม่ได้เราต้องเอามาตรฐานตรงนี้เนี่ยกลับไปสู่กิตาบุลลอฮ์และซุนนะรู้แล้วเรียนแล้วต้องไปให้สุดอย่าไปหยุดที่ครูบาอาจารย์ไม่เอานี่คือสิ่งที่พวกเราได้สอนสั่งมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยแล้วใช่ไหมนี่คือความจริงที่เราต้องพูดว่าหลักฐานนู่นต้องกลับไปดูอัลกุรอานไปดูหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกุรอาน
ซุนนะซอฮาบะห์นี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้อาจารย์อับดุลลอฮ์ผมก็พูดไปในช่วงแรกคอยรุนกูรุนอาจารย์อับดุลลอฮ์ยกอีกหะดีษนึงคอยรุนนาสแต่ถามว่าในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทุกคนจะเชื่อนบีทั้งหมดมั้ยใช่มั้ยถามว่าเราบรรดาซอฮาบะห์ที่เชื่อนบีนั่นคือคอยรุนนาสแต่คนที่ไม่ได้เชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคอยรุนนาสมั้ยไม่ใช่อบูละฮับไม่ใช่ใช่มั้ยอุมมุญะมีนภรรยาของเขาก็ไม่ใช่คนที่เป็นปฏิปักษ์คนที่เป็นปรปักษ์คนที่เป็นศัตรูของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็ไม่ใช่คอยรุนนาสแต่คนที่เป็นคอยรุนนาสดูสิก็คือคนที่ตามนบีคือคนที่ยึดหลักอะกีดะห์เหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงชมเชยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คือคนที่เป็นคอยรออุมมะห์เป็นประชาชาติที่ดีเลิศ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขของประชาชาติที่ดีเลิศนั่นก็คือการที่พวกเขาบอกกล่าวสั่งใช้ในเรื่องราวของความดีและยับยั้งกันในเรื่องราวของความชั่วทีนี้พอหลังจากนั้นยุคของบรรดาซะลาฟุศอลิห์พี่น้องครับถ้าคนที่อยู่ในสายทานของอัลลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ตามในเรื่องราวของกิตาบุลลอฮ์อะกีดะห์ทุกสิ่งอย่างมาจากนบีทุกสิ่งอย่างมาจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมไม่มีปัญหาเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้การันตีเอาไว้โดยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ให้พี่น้องคิดนะมันจะมีคีลาฟกันอยู่บ้างในศาสตร์ของตัฟซีรเนี่ยคนที่บอกว่าในการตัฟซีรน่ะหยุดแค่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมเท่านั้นก็พอเพราะบรรดาซะลาฟุศอลิห์หลังจากซอฮาบะห์คือตาบีอินและตาบีอิตาบีอินน่ะเขาก็ต้องไปเอาหลักฐานที่มาจากกุรอานหะดีษและซอฮาบะห์คนที่บอกว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องไปดูกุรอานหะดีษและซอฮาบะห์นั่นคือท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์บอกว่าการตัฟซีรอัลกุรอานคืออย่างเราเนี่ยเราต้องดูในความเป็นอัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ของผู้ที่มีความรู้แล้วเราจะวัดกันยังไงอ่ะก็ต้องดูว่าคนคนนั้นกลับไปยึดหลักที่มาจากอัลกุรอานหะดีษซอฮาบะห์หรือเปล่าใช่ไหมพอหลังจากนั้นถ้าหากเขาลึดยึดหลักที่มาจากกุรอานหะดีษและซอฮาบะห์นั่นแหละคืออัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แต่อย่างท่านชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านบอกว่าในการตัฟซีรอัลกุรอานเนี่ยหยุดที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เท่านั้นก็พอเพราะซอฮาบะห์ก็เอามาจากกุรอานซอฮาบะเอามาจากซุนนะนบีและบรรดาซะลาฟุศอลิห์ก็ย้อนกลับไปหาซอฮาบะซุนนะและอัลกุรอานแต่การอธิบายสำหรับพวกเราก็ต้องพึ่งพวกเขานะไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดออกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นศาสตร์หนึ่งที่บอกว่าใครน่าเชื่อถือใครไม่น่าเชื่อถือที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ท่านได้อธิบายไว้คืออัลซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราเนี่ยยึดถือตัวบทในหะดีษที่ซอฮีหะหะดีษที่ถูกต้องจะเป็นหะดีษซอฮีหะจะเป็นหะดีษฮะซันเอาว่ากันไปแต่จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้บางทีบางครั้งไปนำเรื่องราวของฮิกายะห์เรื่องเล่ามายึดถือมาปฏิบัติผมบอกว่าเราจะรู้ว่ากลุ่มไหนมีหลักความเชื่อแบบไหนอย่างไรเราต้องดูในการพูดของเขาเราต้องดูในหลักการเผยแผ่ของเขาว่าเขามีแนวคิดแบบไหนอย่างไรบางทีบางครั้งกลุ่มนั้นยึดในหะดีษซอฮีหะเอาว่ากันไปไม่มีปัญหานะเรื่องราวของหะดีษที่มันตรงกันหะดีษซอฮีหะหะดีษฮะซันไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็แล้วแต่ไปยึดถือหลักเกณฑ์หลักการที่มาจากหะดีษดออีฟและหะดีษเมาดูอะนี่แหละคือปัญหาที่พวกเรานั้นจำเป็นที่จะต้องชี้แจงใช่ไหมครับแล้วเราปล่อยผ่านไม่ได้ คือจริงอยู่นะพี่น้องพื้นฐานของคนต้องการที่จะให้คนเราทำความดีใช่ไหมครับต้องการให้คนเรานั้นอ่านอัลกุรอานมั้งเลยอิกรออุลกุรอานฟะอินนะฮูยะตียะมันกิยามะชะฟีอันลิอัศฮาบิฮิพวกท่านทั้งหลายจงอ่านกุรอานเพราะกุรอานเนี่ยจะมาเป็นชะฟาอะห์ให้กับผู้ที่อ่านค
ใครอ่านล่ะ ใครอ่าน เราอ่านเราอ่านแต่ถ้าลูกเราอ่านเอาว่ากันไปในส่วนนั้นมีหะดีษชัดเจนยืนยันเอาไว้ว่ากันไปเรื่องราวแห่งการทำซอดาเกาะนบีบอกว่าส่งเสริมให้ทำซอดาเกาะ ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำความดีงามในสิ่งที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับความดีเราสนับสนุนให้ทำและจำเป็นจะต้องทำด้วยถ้าหากว่าสิ่งนั้นคือฟัรดูและถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างหะดีษนึงและพี่น้องลองจับใจความให้ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาส่งเสริมให้คนอ่านอัลกุรอานอยู่ในหมวดของสั่งใช้ในเรื่องราวของความดียับยั้งในเรื่องราวของความชั่วเรื่องราวของฟะฎออิลุลกุรอานความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอานเขาบอกอย่างนี้มันกะรออัลกุรอานวัสตะฮารอฮูบุคคลใดใครก็แล้วแต่ที่อ่านอัลกุรอานและท่องจำอัลกุรอานซึ่งฟะอะฮัลละฮะลาละฮูวะฮะรอมะฮะรอมะฮูเขาทำเนี่ยนะเขาทำในสิ่งที่อัลกุรอานบอกว่าฮาลาลเขาทำสิ่งที่กุรอานบอกว่าฮารามเขาไม่ทำนี่ดีไหมดีนะอัลกุรอานอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ทำเรื่องนี้เรื่องปฏิสัมพันธ์กับเครือญาติเอาว่ากันไปเรื่องราวของการละหมาดว่ากันไปเรื่องราวของการทำซอดาเกาะเอาว่ากันไปว่าฮัรรอมะฮารอมะฮูและสิ่งใดอันใดก็แล้วแต่ที่อัลกุรอานนั้นบอกว่าฮารามเขาก็จะไม่ยุ่งเขาก็จะไม่ทำเรื่องราวของซีนาเรื่องราวของเหล้าเรื่องราวของดอกเบี้ยเรื่องราวของการพนันเรื่องราวของการเสี่ยงทายเขาไม่ยุ่ง เขาบอกอย่างนี้คนที่มีคุณลักษณะแบบนี้อัดะคอลาฮุลลอฮุบิฮิอัลจันนะตะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเข้าสวรรค์เอถ้าเราดูตามเนื้อผ้าแล้วนี่ทำตามที่อัลกุรอานบอกให้ทำทำกุรอานบอกอย่าทำเขาไม่ทำก็แน่นอนที่สุดต้องได้สวรรค์ใช่ไหมครูกอซอดต้องได้สวรรค์อยู่แล้วแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้วะชัฟฟาอะฮูฟีอัชรอตินมินอะห์ลิบัยติฮิและเขาคนนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะให้ชะฟาอะห์10คนในเครือญาติของเขาฟีบะมินอะห์ลิบัยติฮิในครอบครัวของเขามีการชะฟาอะห์ให้กับคนในครอบครัวของเขาน่ะ10คนซึ่งดูนะ10คนนี้เนี่ยกุลลูฮุมกอดวะญะบัตละฮุนนารไปอยู่ในนรกแล้วเคยเจอมั้ยเนี่ยหะดีษบทนี้เคยเจอในเล่มเขียวอ่ะพี่น้องจับใจความให้ดีนะคนอ่านอัลกุรอานทำในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกให้ทำดีมั้ยอัลลอฮ์บอกห้ามไม่ยุ่งนี่ดีมั้ยเนี่ยและเราดูตามคุณลักษณะแล้วได้อยู่ในสวรรค์แต่ประเด็นว่ามีสิทธิ์ที่จะไปให้ชะฟาอัตกับคนที่อยู่ในครอบครัว10คนด้วยกันและคนต่างๆเหล่านั้นอยู่ในนรกแล้วอยู่ในนรกแล้วด้วยบังรอซนว่าไงผมอ่านให้คิดก่อนนะเอาให้คิดก่อนต่อมาหะดีษนี้เป็นหะดีษดออีฟยิดดันต่อมาอินนาลิกุลลิชัยอินกอลบันทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนั้นมีหัวจิตมีหัวใจคนนี่มีหัวใจไหมมีบางฮัสบุลลอฮ์มีหัวใจไหมทุกวันนี้หัวใจอยู่กับตัวหรือเปล่าแน่ใจไหมเนี่ยแน่ใจป่ะทุกคนมีหัวใจทุกสิ่งทุกอย่างมีหัวใจว่ากัลบุลกุรอานยาซีนและหัวใจของอัลกุรอานนั้นคือซูเราะห์ยาซีนเขาบอกต่อไปนะวะมันกะรออายาซีนบุคคลใดใครก็แล้วแต่อ่านซูเราะห์ยาซีนกะตะบัลลอฮุละฮูบิกิรออะติฮะกิรออะตัลกุรอานอัชรอมรอตใครที่อ่านซูเราะห์ยาซีนพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาจะบันทึกการอ่านซูเราะห์ยาซีนของเขาเท่ากับการอ่านอัลกุรอานทั้งเล่มเนี่ยถึง10จบด้วยกันต้องทําแล้วอ่านยาซีนมาดอนเล่นยาซีนอย่างเดียวพอพี่
ี่น้องพอฟังแบบนี้แล้วชื่นใจไหมผมรู้เลยอาจารย์อยากเล่นใหม่เล่นเขียวก็เราก็ต้องว่ากันไปเราพูดถึงเรื่องอะกีดะห์ใช่ไหมอ่ะใช่เอาให้ชัดเลยฮะดีษนี้พี่น้องมันเป็นฮะดีษเมาดูฮะดีษเมาดูฮะดีษเมาดูคือฮะดีษอะไรบ้างแล้วคือเนี่ยกระดาษแผ่นเนี่ยขาวจนเหลืองไปหมดแล้วเนี่ยเขียนไว้นานแล้วหมายถึงว่าข้อมูลเนี่ยมันนานแล้วฮะดีษบทนี้เป็นฮะดีษเมาดูคือการอ่านกุรอานได้บุญไหมได้นบีบอกชัดเจน1อักษร10ความดีแต่ไม่ใช่ว่าอลิฟลามมิมคือ1อักษรอาลีฟคือ1อักษรลามคือ1อักษรและมีมคือ1อักษรการอ่านกุรอานดีๆแต่ถ้าหากมันเกินเลยขอบเขตซึ่งการเลยขอบเขตตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดพอเวลาเราตรวจสอบแล้วเนี่ยคือพี่น้องครับคือการกล่าวอ้างพี่น้องเข้าใจคำว่าการกล่าวอ้างนะการกล่าวอ้างของคนคนหนึ่งที่พอเวลาจะสอนศาสนาเนี่ยพอเวลาพูดให้คนที่เป็นคนอาวามได้ฟังคนอาวามเนี่ยพอเวลาเขาได้ฟังแบบเนี้ยแน่นอนที่สุดมันเชื่อเราปฏิเสธไม่ได้พอเวลาเขาเชื่อแล้วเขาต้องไปนำสู่การปฏิบัติแล้วพอเวลาถามว่าใครว่าใครพูดผมถึงพูดบอกว่าอย่ามองว่าซุนนะนั้นอยู่ที่ตัวของครูอย่าไปมองว่าซุนนะอยู่ที่ตัวของครูบาอาจารย์แต่ถ้าหากเราสงสัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยเราต้องถามแล้วพี่น้องไม่ใช่ว่าพอฟังผมอย่างเดียวแล้วจบไม่ใช่พี่น้องถามอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับบางทีบางครั้งข้อมูลผมอาจจะพลาดไปครัวซันเตือนผมไม่มีปัญหาครับดีมากเลยและนี่เราต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมและนี่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นแล้วเราบอกว่าเตือนได้บอกได้แต่เวลาบางครั้งบางคราวนี่เตือนไม่ได้บอกไม่ได้แต่สำหรับผมทำให้เป็นรูปธรรมแล้วพี่น้องว่าการเตือนกันในหลักเกณฑ์หลักการของอิสลามนั้นมีจริงถ้าเราพลาดเราผิดไปเตือนได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วอย่ามามองว่าซุนนะจะต้องจำกัดแค่ตัวผมตัวอาจารย์อับดุลลอฮ์หรือตัวโต๊ะครูซุนนะอย่างเดียวไม่ใช่เราอย่าไปจำกัดเราต้องดูอบีซัดจึงบอกว่าถ้าจะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนานะดูให้ดีว่าเรียนกับใครดูให้ดีว่าคนคนนั้นสอนเรื่องอะไรแล้วต้องตรวจสอบอย่าไปจำกัดว่าซุนนะจะต้องมาจากเขาอย่างเดียวอิหม่ามบัรบาฮารีก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าอย่าไปจำกัดว่าคนนี้จะต้องเป็นเจ้าของซุนนะถ้าพูดออกมาแล้วจะต้องเป็นเจ้าของซุนนะไม่ใช่แต่เจ้าของซุนนะคือใครอ่ะนู่นต้องย้อนกลับไปสิเราเรียนซุนนะเราต้องไปจบที่หลักฐานพี่น้องอย่ามาจบที่ตัวผมอย่าไปจบที่ตัวผู้รู้ครูบาอาจารย์คนอื่นๆหรือบรรดาอุลามะไม่ใช่ต่อมาพี่น้องหะดีษบทนี้แหละที่ว่าเขาบอกว่าอิบนุอับบาสรายงานเอาไว้รายงานว่ายังไงมีซอฮาบะห์ของท่านนบีบางคนเนี่ยเขาบอกว่าตอกหมุดเพื่อที่จะกางเต็นท์เล็กๆดอรับตุคิบาอีฮิวะอานาลาอะซับุอันนะฮุกับรุนโดยที่ว่าไม่รู้แหละว่าที่ตอกบนนั้นมันเป็นกุโบสถ์เป็นหลุมศพไม่รู้แต่ว่าตอกไปแล้วฟะอิซาฟีฮิลอินซานปรากฏว่าเอพออยู่ไปอยู่มาคนที่อยู่ในหลุมศพหลุมนั้นในกุโบสถ์นั้นน่ะยักรออุซูเราะตุลมุลกอ่านซูเราะตุลมุลกอ่านซูเราะตะบาหรือซูเราะอื่นไม่อ่านนะอ่านซูเราะตะบาการโดนลงโทษอ่านซูเราะตะบาฮัตตาคอตามาฮาเอผมสงสัยนะเขาบอกว่าคนที่ฟังหัดเล่าหะดีษบทนี้ฟังกันจบเลยนะฮัตตาคอตามาฮาฟังจนกระทั่งว่าอ่านจนจบอ่ะพี่น้องครูซันอ่านกุรอานนี่ซูเราะตะบานี่อ่านนานมั้ยได้นะถ้าอ่านเป็นละกูเป็นอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะยาวนะยาวนะแต่เขาบอกว่าเขาฟังจนกระทั่งจบนี่ถ้าบังฮัสบุลลอฮ์ได้ยินนี่เป็นไงวิ่งวิ่งไหมแล้วตัวใครตัวมันนะบังรอซูลถ้าบังรอซูลได้ยินนี่สบายขอชาแก้วจะฟังยันจบเลยว่างั้นเถอะคนคนนี้เขาบอกว่าเขาฟังจนกระทั่งว่าคนในกุโบสถ์น่ะอ่านจบ
ฮัตตาคอตามะฮะฟะกาลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้พอไปเจอนบีพอไปเจอนบีก็เล่าเหตุการณ์เนี่ยให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังว่านบีฉันเนี่ยไปตอกหมุดเพื่อที่จะกางเต็นท์ทีนี้ว่าพอตอกไปตอกมากางเต็นท์ไปกางเต็นท์มาได้ยินคนในหลุมศพอ่านอัลกุรอานอ่านซูเราะห์อัลมุลกก็เล่าให้นบีฟังนบีบอกฮิยัลมานีอะซูเราะห์นี้เนี่ยเป็นซูเราะห์มานีอะคือซูเราะห์อะไรพี่น้องซูเราะห์ที่ห้ามจากการจะถูกลงโทษในอาลัมบัรซักนะฮิยัลมุนจียะตุตุนจีฮิมินอาซาบิลกอบรีซูเราะห์นี้เนี่ยคือซูเราะห์ที่ป้องกันให้เขาปลอดภัยจากการลงโทษในกุโบร์พี่น้องสังเกตหะดีษบทนี้มั้ยมีอะไรผิดปกติมึงซนว่าอะไรผิดปกติเราเรียนอะกีดะห์กันมานานนี่ต้องตอบได้อะไรผิดปกติครูกอซัดใช่มันอะไรผิดปกติสะดุ้งเลยไว้พูดค่อยๆอะไรผิดปกติพี่น้องเอาแหละซูเราะตุลมุลกอบูฮุรอยเราะห์รายงานอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรายงานเป็นหะดีษฮะซันที่บอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยนะในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีบันทึกของท่านอบูดาวูดของท่านอิบนุมาจาห์เป็นหะดีษฮะซันบอกเอาไว้ว่าใครอ่านซูเราะห์นี้เนี่ยบางสำนวนบอกอ่านก่อนนอนบางสำนวนบอกอ่านแล้วจะเป็นการปกป้องคุ้มครองเขาใครอ่ะคนที่อ่านไม่ให้ถูกลงโทษคือจะไปเป็นชะฟาอะห์ในอัลลัมบัรซักว่างั้นเถอะพอเวลามาลาอิกะห์จะตีก็บอกอย่าไปตีเขาอย่าไปตีเขาทำไมอ่ะเพราะไอ้ตอนที่อยู่ดุนยาน่ะเขาอ่านชั้นบอยเป็นซูเราะห์มานีอะห์ซูเราะห์ห้ามการลงโทษในอัลลัมบัรซักแต่ไม่ใช่ว่าอ่านซูเราะห์นี้ซูเราะห์เดียวแต่หลักความเชื่ออื่นๆไม่ใช่ไอ้แบบนี้มันก็ไม่ถูกนะต้องเข้าใจให้ถูกเป็นยาซีนอย่างเดียวอาจารย์ความผิดพลาดมันมีพี่น้องยังไม่ได้บอกสถานะของหะดีษนะแต่พี่น้อง1ถามในหะดีษบทนี้บอกว่าคนตายในกุโบร์ในหลุมนั้นสามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้จริงหรือไม่จริงจริงอะกีดะห์ของเราว่าไงล่ะคนตายการงานถูกตัดขาดเอาแหละนี่ข้อแรกเดี๋ยวแป๊บนึง2การอ่านซูเราะตุลมุลกมีหะดีษนบีมั้ยอ้าวอันนี้ว่าไปไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหานะมีหะดีษที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้อ่านซูเราะห์ตะบาให้อ่านซูเราะตุลมุลกอ้าวอันนี้ว่ากันไปไอ้เรื่องถูกเราไม่ต้องพูดแล้วนะนี่เข้าใจตรงกันนะไอ้เรื่องถูกไม่มีปัญหาประการที่3นอกจากอ่านอัลกุรอานเนี่ยมีทําอย่างอื่นอีกมั้ยเพราะถ้าหากอ่านอัลกุรอานในอัลลัมบัรซักหรือในหลุมศพได้ต้องทําอย่างอื่นได้ด้วยต้องทำอย่างอื่นได้ด้วยถูกต้องไหมมันมีอยู่3ประเด็น1ประเด็นในการอ่านซูเราะห์ตะบาตัดออกไปเพราะเราตรงกันไอ้เรื่องตรงกันไม่ใช่ปัญหานะบอกไว้ก่อนนะแต่ไอ้ที่มันมีปัญหาคือที่ไม่ตรงกันเนี่ยแหละคนตายทำอิบาดะห์ในหลุมศพได้หรือไม่ไม่ในต้นอื่นมีไอ้ในเล่มนี้มีสิแปลกๆแปลกๆและถามพี่น้องคนเป็นอีกประการหนึ่งนะสามารถที่จะรับรู้การถูกกระทำหรือการกระทำของคนตายในหลุมศพในอัลลัมบัรซักได้ไหมไม่ได้ยกเว้นด้วยสิอีกนบีในบันทึกท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนบีได้ยินเสียงถูกลงโทษนี่หะดีษซอฮีฮ์ยกเว้นนะนบีแต่บางแล้วเนี่ยได้ยินมั้ยบางซนได้ยินมั้ยหรือใครได้ยินต้องมีคำตอบนะแล้วคนที่ได้ยินคือใคร
แล้วอากีดะห์แบบไหนที่บอกว่าคนตายทำอามัตอิบาดะห์แล้วคนเป็นได้ยินเช่นอ่านกุรอานแล้วคนเป็นได้ยินอากีดะห์แบบไหนต้องมีคำตอบครับ3ประเด็น1อิบาดะห์ทำในหลังตายไปเนี่ยได้ไหมอ่านกุรอานได้ไหมทำอิบาดะห์ได้ไหมหรือถ้าอ่านกุรอานได้ต้องบอกว่าอย่างอื่นต้องทำได้ด้วยไม่ได้ทีนี้เรามาดูในสัดส่วนของเราสี่ทุ่มแล้วพี่น้องครับคนตายการงานถูกตัดขาดถูกไหมบังคับบุญเหรอเข้าใจง่ายตรงนี้อิงกอต้องอามาลูฮูยกเว้นว่าการงานทุกอย่างของเขานั้นถูกตัดขาดยกเว้นซอดาเกาะห์ญาริยะห์เอาว่ากันไปผมคงไม่ต้องอธิบายนะโดยกับเวลาซอดาเกาะห์ญาริยะห์หรือความรู้ที่ยังประโยชน์เนี่ยเรามาทำกันแบบเนี้ยดีไหมเราได้เรียนเราได้รู้นำสู่การปฏิบัติไปบอกคนอื่นๆคนอื่นๆนำในสิ่งที่เราบอกไปปฏิบัติเราได้ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้3ลูกที่ดีลูกที่ซอลและขอดุอาให้กับเราหรือการทำความดีของลูกๆนั้นถึงพวกเราถึงคนที่เสียชีวิตไปนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องให้ชัดเจนในเรื่องราวของอะกีดะห์ว่าอะกีดะห์ที่ท่านเชื่อกันอยู่ไม่รู้แหละแต่ก็รู้กันอยู่แล้วนะไอ้บอกไม่รู้แหละไม่รู้แหละเรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าอะกีดะห์แบบนี้ท่านเอามาจากไหนต่อให้แก้กี่ครั้งก็แล้วแต่ผมบอกข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วบางทีในหนังสือมันไม่มีแต่มีการสอนกันมันมีการสอนกันแล้วพี่น้องคนที่ฟังถ้าไปนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องเชียกเช่นฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ฮะดีษของท่านฮุซัยฟะห์บินอัลยะมันบอกว่าไงอ่ะจะมีผู้รู้มีดุอาที่เรียกร้องไปสู่อับวาบิลญะฮันนัมประตูของนรกญะฮันนัมเราต้องพูดพี่น้องและเราปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือเรื่องจริงมันมีจริงๆแต่พอเวลาเราพูดไปอัลลอฮ์คณะใหม่ก็เอาแต่พูดเรื่องก็ยังมีอยู่แล้วจะมาให้พูดได้ยังไงล่ะครับมันยังมีอยู่ไม่จะพูดได้ยังไงอ่ะโซ่อาจารย์ใช่ไอ้ชาโต้พวกเราสนับสนุนใช่ไหมใช่แต่บางท่านบุรุษก็ต้องสนับสนุนนะไม่ใช่ว่าไม่อยู่แล้วนะวิ่งพร้อมกันอ๋อไม่ใช่ว่าไปแล้วไม่ใช่นะต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่คือสิ่งที่คือมันไม่ละเอียดนะโดยกับเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์ในครั้งหน้าเราก็จะได้มาว่ากันแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าอะกีดะห์ของเราอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้เรียนกับพวกเราว่าเนี่ยสิ่งต่างๆที่ผมได้ยกตัวอย่างมาเป็นหะดีษซอฮีฮ์ก็ดีเป็นหะดีษไม่ใช่หะดีษซอฮีฮ์หะดีษดออีฟเป็นหะดีษดออีฟหะดีษเมาดูอ์หะดีษดออีฟจิดดันสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือหลักฐานที่เขานำมาอ้างเราก็ต้องมาเทียบเคียงมาเปรียบเทียบในอะกีดะห์ของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์นั้นตรงกับอะกีดะห์ของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์มั้ยตรงกับกุรอานมั้ยอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้บอกตรงกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไหมหรือตรงกับความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมไหมวันนี้เราได้คำตอบเพราะอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แน่นอนที่สุดครับเรื่องหะดีษเมาดูอ์หะดีษดออีฟหะดีษดออีฟจิดดันนี่เราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกับท่านพี่น้องนะอะกีดะห์ต้องตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยันวันกิยามะห์นะครับเรียนเชิญอาจารย์อับดุลลอฮ์ครับถึงประมาณสัก10นาทีนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลานบีนะมุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอาลัมสาระประโยชน์ที่เราได้ในวันนี้นะครับเป็นภาพรวมของอัลอิสลามของเราทั้งหมดอิสลามไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอะกีดะห์อิสลามไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของละหมาดสะอาดอะไรแค่นั้นนะแต่อิสลามคือชีวิตทั้งชีวิตของเราเลยแต่เราต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญที่เป็นอิสลามในตัวของเราว่าอันไหนสำคัญก่อนสำคัญหลังนะเรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของอะกีดะห์
นะครับเหมือนกับที่ปรากฏในหะดีษของรอซูลที่ซอฮีหลายบทและยืนยันเรื่องอะกีดะห์สำคัญมาเป็นหมายเลข1หมายเลข1รองลงไปก็เป็นเรื่องของอิบาดะห์ที่เป็นรุกนอิสลามละหมาดซะกาตฮัจญ์อะไรถือศีลอดใช่มั้ยครับแล้วก็รองลงไปก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดอื่นๆโดยเฉพาะถ้าพี่น้องมีโอกาสนะอาจารย์ธรกิมก็เคยทำเป็นบทเรียนหลายตอนเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนของท่านลุกมานอัลฮากีมที่อัลกุรอานนำมาบรรจุไว้แล้วถือเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปเลยที่ประมวลไว้ด้วยโครงสร้างหลักๆของอิสลามที่ค่อนน่าจะเป็นรายละเอียดมากๆไล่ไปตั้งแต่เรื่องสอนอะกีดะห์เรื่องชิริกใช่ไหมครับยาบุนัยยาลาตุชริกบิลลาห์เรื่อยไปนี่คืออะกีดะห์เตาฮีดเสร็จแล้วยาบุนัยยาอะกีมิศอลาห์ถึงไปสอนเรื่องละหมาดถึงไปสอนเรื่องนู่นจนกระทั่งเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติตัวความประพฤติของพวกเราวันนี้เท่าที่ฟังมาแล้วก็จากที่ดูหน้าดูตาทุกคนเนี่ยผมมองในแง่ดีทั้งหมดทุกคนเลยว่าทุกคนอยู่ในแนวทางของอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจแล้วส่วนรายละเอียดก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะอันนี้ผมพูดในภาพรวม สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราดีกว่าคนอื่นเขาได้รู้ไหมอะไรอะกีดะห์เหมือนกันหมดเลยนี่ก็อะกีดะห์เดียวผมเชื่อไม่มีใครชิริกไม่เคยมีใครมุตตัดอะไรอะกีดะห์ดีเหมือนกันทุกคนเลยนี่ก็ละหมาดครบนี่ก็ครบมีครบมีใครมีครบไหมพวกเราไม่มีพวกเราอินชาอัลเลาะห์ถ้าถูกจัดอยู่ก็อยู่ในระดับที่เป็นที่น่าพอใจละจริงป่ะจริงแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราประเสริฐและเลิศที่สุดนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการมีความประพฤติที่ดีมารยาทที่ดีพวกเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของมารยาทอันนี้คือเรื่องจริงมากนะแล้วทุกคนต้องยอมรับนะว่าสุนนะเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความประพฤติเรื่องคำพูดคำจาเรื่องมารยาทมากที่สุดเลยมันก็บางครั้งก็ต้องมีมั่งต้องเล่นมั่งแล้วถ้าพวกเราไม่มีคุณินทำไงเละนะพวกเราเนี่ยนะไม่มีคุณจูไม่มีอาจารย์นักกีมเนี่ยทำไม่มีอาจารย์ฟริดเนี่ยปอมแปมปอมแปมอย่างพวกเรานี่ไม่ได้หรอนะหน่อมแนมไม่ได้ก็ต้องมีแบบนั้นบ้างแต่นี่เรากำลังพูดถึงอยากให้พี่น้องสรุปว่าในเมื่อทุกคนอีมานโอเคละอะกีดะห์โอเคละแต่สิ่งที่เราจะทำให้เราโดดเด่นที่สุดและเป็นที่น่าพอพระทัยของอัลลอฮ์มากที่สุดคือมารยาทใช่ป่ะมารยาทรอซูลบอกว่ามามินชัยอินอัฟกอลูฟีมีซานิลอับดียามัลกิยามะไม่มีอะไรที่จะหนักในตาช่างของคนที่เป็นมุมินแต่มุมินเดียวกันนี่ก็มุมินนี่ก็มุมินก็มุมินในวันเกียร์มานะไอสิ่งที่จะทำให้มันเหลื่อมล้ำกันดูตรงไหนตอนนี้ดูตักวัลลอฮ์วะฮุสนุลคุลุกดูตักวาแล้วก็ดูความประพฤติกิริยามารยาทนี่ก็มุมินนี่ก็มุมินอีกคนหนึ่งมุมินมารยาทดีอีกคนหนึ่งมุมินมารยาทดีอยากเป็นคนไหนอยากเป็นคนไหนต้องมีอะไรมีอีหม่านที่สมบูรณ์ด้วยและในเวลาเดียวกันก็ต้องมีกิริยามารยาทที่สมบูรณ์เหมือนกับที่นบีมีนบีไม่ได้เป็นตัวอย่างแค่เรื่องอะกีดะห์อย่างเดียวเราโอเคอะกีดะห์ต้องมาหมายเลขหนึ่งคือความรอดแต่ในเมื่อทุกคนรอดเหมือนกันหมดแล้วนะทำไมถึงอยู่ไกลรอซูลล่ะรอดแบบอยู่ไกลรอซูลชอบไหมอ้าวแล้วนบีบอกอะไรนบีบอกอินนะอะฮับอินอักรอบะกุมอิไลยะมินนีมัจลิซันในบางรายงานเพิ่มไงอินนะอะฮับบะกุมอิไลยะวะอักรอบะกุมมินนีมัจลิซันคนที่ฉันจะรักมากที่สุดเลยและจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดเลยอะฮาซินุกุมคูลุกอนคนที่มีจรรยามารยาทดีที่สุดนี่ก็อีมานดีนี่ก็ละหมาดก็ดีเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่มารยาทไม่ดีจะไปอยู่ตรงไหนหืออันนี้คือให้คิดมาอีกสเต็ปนึงแล้วเราพัฒนามาจากอะกีดะห์ที่แย่ๆมีอะไรแขวนมีนวลมีนี่เราเลิกหมดแล้วเหลืออย่างทำไมไม่พัฒนาความประพฤติคำพูดคำจาของเราให้มันไปอีกระดับหนึ่งให้เป็นที่น่าพอใจของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นวาลีของอัลลอฮฺอย่างสมเกียรติเราจะเป็นแค่อะไรคนมีอะกีดะห์ดีอย่างเดียวแต่มารยาทไม่สนได้ไหมน่ะนบีบอกอัลลอฮฺโกรธมากเลยอัลลอฮฺชังมากเลยพวกใช้คำพูดหยาบคายพวกตักขลักอัลลอฮฺชมนบีไว้ในกุรอานนบีละหมาดเก่งไหมฮะซันละบีละหมาดจนขาบวมเราเคยทำได้ไหมมังแล้วเคยไหมละหมาดเราตาบวมเลยนอนนะตื่นมาตาตึงนบีละหมาดจนส้นแตกเราเคยไหมนบีถือศีลอดจนกระทั่งซอฮาบะห์นึกว่าจะไม่แก่จริงไหม
เราไม่เคยทำได้เหมือนนบีแล้วใช่อัลเลาะห์ชมไหมเนี่ยหืออ้าวไหนแล้วอีมานดีถ้าอีมานดีต้องทำให้เหมือนนบีสิยังไม่เหมือนนบีเราเหมือนแค่เรื่องนึงคือเรื่องอะกีดะห์แต่เรื่องอื่นน่ะยังห่างรอซูลงั้นเราต้องพยายามอัปเกรดตัวเราเนี่ยนอกจากอะกีดะห์ของเราที่เรามองว่าของเราสมบูรณ์แล้วนะดีแล้วนะลองเอาเรื่องง่ายๆที่เราบอกว่าเรื่องแค่นี้เองเอามาพูดเรื่องมารยาทซึ่งเราหลายคนดูถูกดูแคลนเรื่องมารยาทใครพูดเพราะหน่อยไอ้พวกนี้ไม่ชัดเจนกลายเป็นคนไม่ชัดเจนไปอีกแบบนั้นไปอ่อนข้อเขาทำไมไปยอมเขาทำไมเรามองเรื่องมารยาทเรื่องความสัมพันธ์เป็นแบบมีอคติทั้งที่เป็นซุนนะห์ครับซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้ามองอะไรมองเอาเราต้องแข็งต้องชนอย่างเดียวนบีชนทุกวันเลยมั้ยถามว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราพูดเนี่ยจันนกีมลุยเลยไม่ได้ไปว่าบังนะนบีคุตบะห์ตาแดงนบีคุตบะห์ตาแดงหูแดงถามว่านบีคุตบะห์ตาแดงทุกสุขเลยมั้ยทำไมนบีคุตบะห์แล้วร้องทำไมนบีคุตบะห์แล้วซอฮาบะห์เห็นสวรรค์เราเคยคุตบะห์แล้วนบีเห็นซอฮาบะห์เราพวกเราอยู่มะมุมสะบรุงล่างเห็นสวรรค์เลยมั้ยคุตบะห์แล้วซอฮาบะห์ไอ้มะมุมเราร้องเลยเคยมีมั้ยมันนบีตกลงเราคุตบะห์แค่ตาแดงอย่างเดียวเรายึดหะดีษตาแดงแต่เราไม่ยึดหะดีษอื่นมุมน่าจะหลับมากกว่าอันนี้คือความบกพร่องที่มีอยู่ในตัวเราที่เรามองว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอาจจะไม่สำคัญไม่ใช่สาระเราก็มาเน้นเออตะกีด้าไม่ดีไม่รอดใช่อะกีด้าไม่มีแต่นี่เรากำลังพูดถึงคนที่รอดนี่ก็รอดข้างหลังก็รอดข้างนอกก็รอดก็ในเมื่อรอดทุกคนแล้วทำไมแล้วไม่รอดไปอยู่ใกล้ๆนบีนบีบอกคนที่ฉันจะรักและจะได้อยู่ใกล้ชิดกับฉันในสวรรค์คือคนที่มีมารยาทดีที่สุดมารยาทดีที่สุดฉะนั้นเรื่องมารยาทก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ผมบอกนะนบีละหมาดเก่งนบีถือศีลอดเก่งเก่งทุกเรื่องเลยแต่อัลเลาะห์ไม่เคยชมนบีสักเรื่องนึงดีแค่ไหนอัลเลาะห์ก็ไม่เคยมาชมแต่อัลเลาะห์ชมเรื่องนบีอะไรว่าอินนะกะละอะลาคุลุกินอะซีมมุฮัมมัดสุดยอดนี้แหละมุฮัมมัดเราเรื่องอะไรละหมาดเก่งนบีลุยนบีตาแดงนบีของเรานี่มารยาทอย่างนี้เลยแล้วเราจะเหมือนนบีกี่เรื่องเหมือนนบีให้ได้กี่เรื่องต้องเหมือนทุกเรื่องเท่าที่เราสามารถทำได้เรื่องอิดอะกีดะห์เอาให้เหมือนหน้าให้เป๊ะเลยละหมาดเอาให้เหมือนหน้าให้เป๊ะเลยแล้วก็รวมถึงเรื่องความประพฤติเรื่องมารยาทของเราด้วยเราจะได้เป็นสังคมที่คนอื่นเขายกนิ้วให้จริงๆไม่งั้นแล้วมันจะกลายเป็นสังคมที่พวกนี้มันดีแต่ได้ดีแต่อะกีดะห์อย่างอื่นไม่ดีเราต้องให้ดีได้ทุกอย่างคนอื่นก็จะได้เอาตัวอย่างดีๆจากเรานะให้มันสมกับที่เวลากินกูนูรับบานียีนบิมากุนตุอัลลิมูนันกิตาบะวะบิมากุนตุมตัดรุซูลพวกทั้งหลายต้องพิสูจน์ได้เห็นว่าพวกทั้งหลายนั้นเป็นรับบานีจริงๆรับบานีก็คือเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่ยึดในอัลลอฮ์จริงๆเชื่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องจริงๆเคร่งครัดกับอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาทุกเรื่องจริงบิมากุนตุมตุอัลลิมูนันกิตาบะบิมากุนตุมตัดรุซูลให้สมกับที่พวกท่านทั้งหลายเที่ยวเทศนาคนอื่นครับตัวอัลลิมูนแปลว่าสอนว่าบิมากุนตุมตัดรุซูลและให้สมกับพวกหลายอุตส่าห์ไปนั่งเรียนกันอันนี้สอนตัวผมเองแล้วก็เตือนพี่น้องด้วยนั้นเรื่องมารยาทจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนบีบอกว่าคำพูดของบ่าวคนหนึ่งเนี่ยบ่าวคนหนึ่งน่ะดีมาตลอดเลยแต่จะถูกลากลงนรกด้วยกับอะไรอันสีนะลิ้นแค่ลิ้นอย่างเดียวเนี่ยทุกวันเนี่ยบางทีเราพูดอะไรหลุดออกไปด้วยความไม่ระวังตัวพูดชุยบ้างพูดพล่อยๆบ้างแต่มันกลายเป็นสิ่งที่บั่นทอนผลบุญที่เราทำทั้งหมดเลยบางทีอะกีดะห์พูดชุยตกมุตัดเลยอะกีดะห์ดียังดีแต่ปากไม่อะไรไม่ดีปากไม่ดีปากไม่ระวังใจดีแหละอะกีดะห์เดี๋ยวตาใจไม่ดีพูดหมั่นไส้เขาอิจฉาเขายุแย้งเขาอะไรก็แล้วแต่บั่นทอนผลบุญไหมบั่นทอนผลบุญฉะนั้นเราต้องดีให้อะไรดีให้ครบทุกเรื่องนะแกงมันจะอะไรมันจะหวานอยู่อย่างเดียวหรือไม่เผ็ดอย่างเดียวผิดอุ้ยกินโอ้โหน้ำลายแตกเลยแต่ท้องเสียฮะพอกินไปแล้วโอ้ยรถน้ำลายแตกพักเลยอามัดเขาชอบกินเผ็ดพอกินแป๊บเดียวเลือดออกดีไหมอามัดอ้าวก็เรียนมารสเผ็ดเนี่ยคือรสที่ทำให้อร่อยที่สุดพี่น้องอันนี้จริงของจริงวิทยาศาสตร์บอกยืนยันเพราะรสเผ็ดเนี่ยมันมีเคมีของพริกอ่ะนะมันออกฤทธิ์ทำให้ต่อมรับรสเนี่ยขยายพอขยายปุ๊บมันจะทำให้อะไรอร่อยหมดเลยเพราะต่อมรับรสทำงานเพราะงั้นเวลาจะใส่พริกป่นไปหน่อยอร่อยกว่าเก่าอีกกลัวซันว่าจริงไหมลองเอาพริกขโมกก็ลองใส่พริกป่นเนี่ย
ใส่น้ำจิ้มให้มันเยอะๆไม่ใช่น้ำอย่าพริกป่นใส่น้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มให้มันรสจัดหน่อยอร่อยหน่อยครูสั้นเข้าแถวเลยลูกค้าเออไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกนะแต่สมมติตอนเนี้ยไปเค็มปีเลยทำไงอันนี้มาได้วางเขาแม่อร่อยเขาอร่อยอร่อยเออวันซื้อเจ้าบ่าวอะไรที่มาแต่งที่สื่อยังอุดหนุนขโมกเขาเลยใช่ป่ะขโมกครัวซันที่ว่าเจ้าบ่าวที่มาแต่งวันนั้นนั่นแหละนะถ้าไม่อร่อยจะอุดหนุนไหมเนี่ยดังนั้นแต่ทำไงให้มันอร่อยทุกอย่างดอกไม้ในหนึ่งจักรันน่ะมันไม่ใช่สีเดียวกันทั้งจักรันมีสีเหลืองบ้างสีขาวบ้างสีฟ้าบ้างสีชมพูบ้างแล้วแต่มันก็ทำให้อะไรแต่มันต้องเป็นดอกทุกดอกนะไม่ใช่เอาดอกมาแล้วก็เอาอะไรมาที่ไม่ใช่ดอกมายัดปนกันนะมันต้องเป็นดอกต้องมีคุณภาพเหมือนกันแต่ว่าให้มันหลากหลายสีสันทุกเรื่องอากีดะห์เราก็เป็นดอกใช่ไหมแล้วก็อิบาดะห์เราก็เป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วก็อะไรเรื่องมุอามะละห์เรื่องจัญญามะละห์เราก็เป็นดอกที่สมบูรณ์แต่มันอาจจะเขาหลากหลายกันแบบนี้ก็ทำให้จักรันของเราสวยอินชาอัลเลาะห์ต่อไปนี้นะเราจะเห็นพี่น้องของพวกเราเนี่ยอันนี้ก็อากีดะห์ดีนี่ก็ดีนะละหมาดครบทุกคนเลยหรืออย่างหนึ่งเราอัปเกรดเรื่องอะไรด้วยเรื่องความประพฤติเรื่องของมารยาทแล้วเราจะดีที่สุดเลยสมกับเป็นประชาชาติที่นบีจะเอาเราไปอวดไปโชว์ไม่ใช่ไปแล้วนบีต้องหาปีไปด้วยกลุ่มหัวใครวะเนี่ยเฮ้ยอากีดะห์มันดีนะแต่โอ้โหมันกวนนบีไล่กวนนบีไล่นี่พวกบิดอะห์ไงบอกบิดอะห์อีกงั้นเราพวกเราทำไมเป็นแล้วบิดอะห์น่ะอันนี้ก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะอากีดะห์อันนี้คือโครงสร้างหลักๆสำคัญเลยแต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอากีดะห์ก็เรื่องของอัลลอฮ์อิบาดะห์ก็เรื่องของอัลลอฮ์มารยาทก็เรื่องของอัลลอฮ์นะไปดูในซูเราะห์ลุกมานน่ะที่อัลลอฮ์เอามาบอกพวกเราให้ถือเป็นหลักสูตรสำเร็จรูปเนี่ยหลักสูตรตัวอย่างของเราเนี่ยสำเร็จรูปเลยแล้วเอาอันเนี้ยโอเคเลยเพอร์เฟคเลยวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะคงจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับครับถามเลยเรื่องประกันสังคมทราบแล้วว่าถ้าโดนบังคับจำเป็นต้องทำก็ทำมีคำถามต่อเนื่องคือว่าถ้ามุสลิมเราป่วยเราจะชอบทำไหมกับการไปรับสิทธิ์ประกันสังคมสอง ถ้าว่าออกก่อนช่วงเวลาออกลาออกก่อนช่วงเวลาแล้วจะจ่ายเงินเพื่อรักษาสิทธิ์ประกันสังคมต่อได้ไหมถ้าลาออกจากที่ทำงานบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะนบีนะมุฮัมมัดการทำประกันสังคมตามพรบคุ้มครองนะอันนี้สามารถทำได้ถึงแม้เราจะทำกับบริษัทที่เราทำงานหรือไม่ได้ทำกับบริษัทที่ทำงานก็ตามเขาเรียกเป็นประเภทผมจำไม่ได้เขามีประเภทของประกันสังคมชนิดเนี้ยนะถ้าเราทำในลักษณะที่เป็นการเพื่อให้ได้สวัสดิการของรัฐอันนี้อนุญาตโดยไม่มีข้อไม่ข้อโทษตกเถียงเลยนะครับทั้งคณะใหม่คณะเก่าเราตอบเหมือนกันหมดเลยก็คืออนุญาตถึงแม้เขาจะไม่บังคับก็ตามถึงแม้เขาจะไม่บังคับทำประกันสังคมไม่มีไม่ได้แต่ประกันชีวิตประกันอัคคีภัยประกันอะไรต่างๆที่ประกันอยู่ทุกวันเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บังคับอันนี้เขาไม่ได้บังคับถ้าเราไปเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันเอกชนซึ่งเขาเป็นบริษัททำในลักษณะบริหารสินทรัพย์เพื่อเอาทรัพย์ของเราเนี่ยไปปล่อยสินเชื่อเพื่อให้ได้ดอกเบี้ยมาแล้วเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาอะไรมาคืนมาจ่ายเป็นกรมธรรม์ให้เราในกรณีแบบนี้ถือว่าเราติดร่างแห่ไปโดยอัตโนมัติถ้าเป็นกรณีทำกับบริษัทที่เป็นพาณิชย์เนี่ยนะประกันภัยที่เป็นบริษัทเขาเรียกที่เขาทำการค้าเขาหวังผลกำไรไม่ต้องอะไรดูมากปัจจุบันเนี่ยเจอจ่ายจบพอโควิดเยอะๆเข้าโอเมก้าพอก็ไข้หวัดอย่างเงี้ยจ่ายเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยปิดบริษัทหมดเลยเพราะนี่คือดอกเบี้ยเขาสู้ไม่ไหวน้องเห็นยังเพราะมันไม่ได้มีเจตนาเพื่อช่วยเหลือกันแต่สวัสดิการของรัฐเนี่ยให้เพื่อช่วยเหลือในกรณีตกงานในกรณีที่เกิดอะไรล่ะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่มากกว่าเงินเดือนประจำที่เคยได้อยู่เขาจึงเอาเงินส่วนเนี้ยมาเป็นเงินสวัสดิการชดเชยรักษาพยาบาลและการตกงานให้กรณีแบบนี้อนุญาตแต่ถ้าอันนี้อยู่ AIA ได้เยอะนี่ว่าเอาอันนี้ดีกว่าเพราะอันนี้ไปแล้วอะไรนะชื่อพวกเนี้ยอเมริกันนู่นนี่อะไรที่เขาว่ากันนะอันนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงเพราะมันเป็นบริษัทที่มุสลิมเราเป็นทางเลือก เหมือนกับแชร์ผ้าขาวอ่ะเหมือนกับแชร์ผ้าขาวรู้จักแชร์ผ้าขาวไหม ที่เขาทำสมาชิกชาปนกิจศพน่ะถ้าเรามีเจตนาเพื่อสงเคราะห์ศพอนุญาตแต่ถ้ามีเจตนาเพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มากกว่าเช่นสมมติอยู่สุราไหนเนี่ยสุราสว่างพบสมมติสุราสว่างพบให้เท่าไรเนี่ยให้โลงกับผ้าขาวสองอย่าง
อัลลอฮ์จ่ายไปตั้งเยอะได้ลงกับขาวเองไม่เอาหรอกไปสุราวครูก็ครูก็ซอดดีกว่าได้ลงด้วยได้ผ้าขาวด้วยได้เงินด้วยตามศพอีก 20,000 โอ้โหตกลงแล้วเปลี่ยนไปเอาเยอะทั้งที่จ่ายเท่ากันแสดงว่าเราหวังอะไรหวังส่วนต่างที่จะเป็นอะไรผลตอบแทนเป็นผลตอบแทนเพราะนั้นเวลาอย่างที่ครูฮัสซันถามนะสมมติเราทำงานกับบริษัทบริษัทเขาบังคับให้เราต้องซื้อประกันและบริษัทช่วยจ่ายครึ่งนึงถ้าเราจะบริษัทบริสุทธิ์ใจจริงๆเราไม่หวังผลประโยชน์นะแล้วเราต้องลาออกก่อนผมขอคืนเฉพาะเงินต้นกรมธรรม์ที่ผมช่วยส่งจ่ายสมทบให้ส่วนที่บริษัทจ่ายให้บริษัทจะให้ผมโอเคแต่ที่อะไรที่ไอ้บริษัทประกันเขาจะให้เป็นเกินมาเนี่ยผมไม่รับเพราะนี่คือดอกเบี้ยเพราะในสถานการณ์นี้เขาไม่ได้บังคับนี่เราออกแล้วอัลลอฮ์บอกในกุรอานฟะละกุมรูอูซูอัมวาลิกุมพอหลายมีสิทธิ์เอาคืนได้แค่เฉพาะต้นที่ส่งเขาเท่านั้นลาตอกุลิมูนาวลาตุลามูนทำไมถึงให้เดือนอะไรคืนแค่ต้นเพราะฟองหลายจะไม่ได้เป็นฝ่ายเสียเปรียบและเอาเปรียบเพราะถ้าเราเอามาเยอะเลยต้นก็เอาดอกก็เอานี่เจ้าเอาเปรียบเขาจะยังนี่คือเอาเปรียบลุลาตุลามูนฟองหลายจะไม่ได้โดนเอาเปรียบก็คือให้เขาไปหมดแล้วไม่ได้คืนอันกุรอานจึงดูแลและคุ้มครองไอ้ตรงที่จะประจ่ายไปจริงใช่ไหมส่งไม่กี่ปีเอาคืนมาครบอันนี้คือไม่โดนโกงไม่โดนเอาเปรียบยุติธรรมไหมกุรอานยุติธรรมที่สุดเลยแต่พอเราเล่นจะเอาให้เยอะอย่างเดียวหรือเขาหวังจะให้เยอะเอาให้ได้กำไรอย่างเดียวก็เหมือนกับไอ้นะจ่ายแล้วอะไรนะจ่ายจบครบอะไรนะเจอจ่ายจบครบอะไรนะตอนนี้ครบไหมกี่เคสละตอนนี้ที่ฟ้องร้องกันอยู่นะก็ฝากกับพี่น้องนะนะครับมีหลายข้ออีกนี่เนี่ย4:30แล้วจะมันหลายข้ออีกอาจารย์ครับเขาถามเลยครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราขายอาหารเสริมพวกสุขภาพเนี่ยแต่เราทำทางออนไลน์ได้ไหมครับยังไงนะข้อนี้อาจารย์พระกิมตอบครับขายอาหารเสริมแล้วก็แต่เราทำทางออนไลน์ขายทางออนไลน์ในคนไหนคนถามเนี่ยคนครับขายอาหารเสริมแล้วก็ขายออนไลน์ขายออนไลน์มีสินค้าไหมมีสินค้าครับมีสินค้าแล้วก็มีตัวตนแล้วเขาเห็นสินค้าของเราไหมเห็นสินค้าเห็นสินค้าอินชาอัลเลาะห์ขายได้ครับมาครับถ้าเรามีสินค้าให้เขาเห็นได้นะถึงแม้จะเป็นการถ่ายอะไรถ่ายอะไรต่างๆออนไลน์อะไรนะมีสินค้าจริงยืนยันได้จริงและสามารถส่งมอบได้จริงนะอย่างเงี้ยอินชาอัลเลาะห์ไม่ได้หลอกลวงเขานะถ้าเป็นสงเคราะห์ศพจริงๆช่วยได้ครับทำได้อย่างอสมเขาหักเงินไปเลยอ่ะอันนั้นมันเป็นระเบียบของเขาเหมือนผมที่เป็นครูเป็นข้าราชการจะต้องจ่ายอยู่แล้วนะผมเป็นอย่างผมสมาชิกครูสภาเขาหักสตังค์อยู่แล้วมันเป็นกรณีบังคับแต่ถ้าหากว่าเราไปเลือกทำด้วยความสมัครใจของเราเขาไม่ได้บังคับแต่เราอยากได้อย่างเงี้ยเท่ากับเราเข้าไปหาท่านนบีบอกว่าชีวิตของผู้ศรัทธาในช่วงอาคิเรตซะมานเนี่ยมันจะโดนกลิ่นไอของดอกเบี้ยเหมือนกับที่เราโดนควันโดนฝุ่นเราเลือกที่จะไม่โดนก็ได้เดินเลี่ยงไปให้พ้นแต่เราจะเล่นเดินลุยควันพอลุยควันปุ๊บกลิ่นมันติดตัวเดี๋ยวเสื้อเราก็เหม็นถึงแม้เราจะไม่ได้เอาดอกมาก็ตามแต่มันมีไหมมีกลิ่นไหมมีกลิ่นติดตัวเราก็แค่เดินเข้าธนาคารโอ้โหจันกิมเข้าธนาคารวะรู้ป่ะจันกิมไปทำอะไรจันกิมไปผ่อนค่านู้นค่านี้ไปจ่ายใจงวดใจอะไรก็แล้วแต่ถูกมองแล้วจันกีมอะไรทำธุรกรรมผ่านธนาคารเกี่ยวกับดอกเบี้ยโดนละทั้งที่ควันมันติดตัวเรามาฝุ่นมันเข้าตาเราแต่เราไม่ได้กินสักทีแต่ว่าบางทีไปเปิดบัญชีนะอาจารย์ไปเปิดบัญชีทำงานโรงพยาบาลเขาโอนเงินทางธนาคารอะไรก็โอนเงินสวัสดิการยันไอ้คนละครึ่งก็ต้องธนาคารใช่ป่ะแล้วก็อะไรอีกบัตรคนจนคนป่วยคนพิการต้องใช้ธนาคารหมดเลยแล้วลองทำไปเปิดบัญชีธนาคารทำไงก็ไม่ได้สิทธิ์ฉะนั้นมันกลายเป็นสถานการณ์บังคับให้เราต้องเดินอยู่กับฝุ่นกับละอองแต่ทำยังไงเราจะไม่ไปเดินตรงไอ้ฝุ่นหนาควันหนาก็ไปเดินไอ้ตรงที่มันโล่งๆที่มันเลี่ยงได้นะถ้ามันจะติดตัวเราก็นิดๆหน่อยๆนะแต่นี่ไปแล้วสำลักเลยเงี้ยต้องดีบออกแหละนะยาซากุมันรอไขรอนจบแล้วนะดึกแล้วพรุ่งนี้ผมต้องสอบหนังสือสอบเด็กอีกนะครับขออนุญาตจะอัลเลาะห์ให้บ้านหลังนี้มีบะเราะกะห์แล้วก็ขอให้บ้านหลังเนี้ยนะได้มีโอกาสทำงานศาสนาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะและอินชาอัลเลาะห์ผมเองอยากจะทำที่บ้านบ้างแต่ก็ต้องดูนะเพราะบางที
คือกิจกรรมที่บ้านผมเนี่ยมันจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องมุสลิมะอย่ามุอัลลัฟมุสลิมะซะส่วนใหญ่นะสถานที่ที่เราเตรียมเอาไว้มันก็จะเหมาะสำหรับมุสลิมะก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะเชิญอาจารย์อามัดไปสอนตะจวิดบ้างนะไปอะไรบ้างก็แล้วแต่อ่ะตักข้าวแล้วก็บอกตักข้าวแล้วงั้นเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์